ฮัลโหลครับสวัสดีครับได้ยินกันไหมได้ยินนะครับตอนนี้นะครับมีเพื่อนอยู่75นะครับเดี๋ยวผมรออีกสักนิดหนึ่งก็ได้นะครับสักบ่ายโมงนะครับ5 นาทีนะครับตอนนี้บ่ายโมง2 นาทีสัก3 นาทีนะครับเข้าห้องน้ำห้องท่าให้เรียบร้อยนะกี่คนแล้วเอ่ย87เนาะประธานรุ่นเข้ามายังครับนี่ทารุ่นนะครับเข้ามาแล้วตอบนิดนึงนะผมขอสรุปตัวเลขหน่อยได้ไหมครับว่าตอนนี้รุ่นเราเหลือกี่คนเอ่ยเหลือคนไหนทราบนะครับมีจำนวนที่แน่นอนของนะครับนิสิตชั้นปีที่1นะครับลงทะเบียนนะครับเติมนะครับปลายนี้เหลือกี่คนนะตอบหน่อยได้เอ่ยเงียบหมดเลยเราพิมพ์ไปไหนสิว่าไหนนะครับ124นะครับโอเคนะครับตอนนี้นะครับมีนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเข้ามานะครับร่วมนะครับเรียนแล้วนะครับ89คนนะครับเพื่อนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับของทุกๆคนก็ผมขอเริ่มเลยนะครับวันนี้นะครับเรานะครับจะเริ่มเรียนนะครับส่วนของโครงสร้างกระดูกนะครับส่วนที่เป็นกระดูกระยางนะครับนะครับที่ผ่านมานะครับเราเรียนนะครับไปแล้วคือส่วนของนะครับโครงสร้างนะครับกระดูกนะครับที่เป็นแกนกลางนะครับของนะครับลําตัวนะครับซึ่งประกอบไปด้วยนะครับกระดูกหัวกะโหลกเราเรียนไปแล้วนะครับที่แบ่งเป็น2 พาร์ทนิวโรเคเนียมนะครับสแปงโนเคเนียมนะครับซึ่งจะรวมขากรรไกรล่างนะครับแล้วก็ส่วนของกระดูกไทรออยไปด้วยนะครับเมื่อนะครับคราวที่แล้วนะครับเราก็เรียนนะครับส่วนนะครับแกนกลางตัวที่เป็นส่วนของนะครับกระดูกโครงสร้างนะครับส่วนนะครับไขสันหลังนะครับที่เป็นนะครับ vertebral column นะคือกระดูกนะครับสันหลังทั้งหมดเลยตั้งแต่คอนะครับจนถึงหางก็แบ่งเป็นนะครับกระดูกสันหลังส่วนคอกระดูกสันหลังส่วนอกเอวสะโพกแล้วก็หางนะครับแล้วก็รวมถึงนะครับกระดูกซี่โครงและกระดูกสเตอร์นัมนะครับวันนี้นะครับเราจะเริ่มนะครับไปที่กระดูกระยางนะครับคือกระดูกที่เป็นแกนนะครับในการช่วยในการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับทำให้นะครับสัตว์นะครับสามารถเคลื่อนที่เปลี่ยนตำแหน่งนะครับแสดงนะครับอาการออกมาได้นะครับทีนี้นะครับส่วนของนะครับกระดูกนะครับระยางนะครับนะแอปพลิคูราสเกเลตันเนี่ยประกอบด้วยนะครับกระดูกระยาง2 คู่นะคือกระดูกขาหน้ากับกระดูกขาหลังถ้าขาหน้าเราเรียกว่าทอราสิกลิมนะหรือฟอริมนะครับหรือเพกตอรอลลิมก็ได้กระดูกขาหลังนะครับส่วนเพลวิกลิมหรือไฮลิมนะครับทอราสิกลิมนะครับมันก็คือกระดูกเนี้ยเกาะยึดกับส่วนของนะครับใกล้ๆกับส่วนของช่องอกนะครับขาหลังนะครับกระดูกที่เกาะอยู่ว่าบริเวณส่วนของเชิงกรานนะครับก็มีกระดูกขาหน้าและขาหลังมีด้านซ้ายและก็ด้านขวานะครับเป็นมิลเลอร์กันนะครับโครงสร้างนะครับ
กระดูกนะครับหนานะครับของบริเวณขาหน้าเนี่ยครับมันจะเกาะนะครับอยู่นะครับกับแนวแกนกลางลำตัวนะครับขาหน้านะจะเกาะกับแนวกลางลำตัวซึ่งการเกาะยึดเนี่ยนะครับนะครับจะไม่เป็นการเกาะยึดแบบข้อต่อนะครับเป็นการเกาะยึดโดยใช้กล้ามเนื้อนะครับส่วนขาหน้าแต่ขาหลังนะครับเกาะยึดนะครับระหว่างกระดูกนะครับแกนกลางของขาหลังจะเกาะยึดกับแนวกลางตัวนะครับตรงบริเวณกระดูกสะโพกนะครับเรียกว่าเพลวิกหรือฮิปเกิร์เดิลเนี่ยจะเป็นเกาะยึดแบบมีข้อต่อซึ่งเป็นการนะครับข้อต่อระหว่างกระดูกนะครับเชิงกรานกับกระดูกสันหลังนะครับบริเวณสะโพกคือซาคัมนะครับทีนี้นะครับโครงสร้างนะครับพื้นฐานเลยกระดูกนะครับระยางนะครับขาหน้าขาหลังจะแบ่งได้เป็นนะครับ4นะครับส่วน4บริเวณนะครับส่วนแรกเลยคือกระดูกโครงระยางคือบริเวณที่กระดูกนะครับไปเกาะกับแนวแกนกลางตัวนะครับถ้าขาหน้าก็ยึดนะครับอยู่กับแนวกลางตัวบริเวณนะครับส่วนท้องนะครับผนังนะครับด้านข้างนะครับส่วนหน้าของช่องอกแต่ไม่เกาะแบบข้อต่อเป็นการเกาะยึดโดยใช้กล้ามเนื้อนะครับเป็นนะครับระยางที่นะครับพิเศษนะครับขาหน้าเนี่ยพิเศษเกาะกับลำตัวนะครับโดยไม่เป็นข้อต่อนะครับส่วนนะครับบริเวณขาหลังนะครับจะเกาะแบบข้อต่อนะครับเป็นโครงระยางเหมือนกันตรง pelvic girdle ถัดมาจากกระดูกโครงระยางนะครับโครงระยางคือเกาะกับแนวกลางตัวก็เป็นส่วนของกระดูกต้นขาทั้งขาหน้าและขาหลังกระดูกต้นขาส่วนใหญ่จะเป็นนะครับกระดูกแข้งยาวนะครับนะขาหน้าเรียกว่าอาร์มหรือบาเชลนะครับขาหลังคือไทคือต้นขานั่นเองถัดมานะครับจากต้นขาก็ไปที่ส่วนของปลายขานะครับขาหน้าฟอริมนะครับหรือแอนตี้บาเชลนะครับขาหลังนะครับก็คือส่วนของเล็กนะครับนะมีกระดูกโครงยางกระดูกต้นขากระดูกปลายขาที่เหลือคือส่วนของอุ้งเท้านะครับกระดูกอุ้งเท้านะครับขาหน้าก็คือส่วนของมนัสนะครับข้างหลังก็คือส่วนของเพสนะครับทีนี้นะครับส่วนที่เราเรียนกันไปแล้วแนวกลางตัวนะครับคือ axial skeleton นะส่วนของกระโหลกนะครับขากรรไกรนะครับไฮออยกระดูกสันหลังนะครับตั้งแต่คอนะครับกระดูกชิ้นแรกที่เราเรียนไปแล้วคือ atlasยันถึงครับส่วนของคอกไซเคิลนะครับนะครับไซเคิลนะครับทั้งหมดเลยนะครับดูทั้งส่วนคอมีได้ครับ7ชิ้นดูสันหลังส่วนอกนะครับ13ถึง16ชิ้นนะครับตามแวรี่ตามนะครับสายพันธุ์แล้วก็ชนิดของสัตว์นะครับส่วนดูสันหลังส่วนเอวนั่นคือส่วนของลำบ้านะครับส่วนซาคัมนะครับก็คือนะครับกระดูกเป็นสะโพกนะครับแล้วก็ส่วนของกระดูกหางนะครับส่วนของกระดูกขาหน้านี่นะครับทอราซิกริมนะครับจะเป็นนะครับส่วนของระยางขาหน้าที่เกาะยึดกับแนวกลางตัวเห็นไหมครับมันไม่เหมือนเป็นข้อต่อนะครับตอนนี้เราเห็นเป็นกระดูกถ้ามีกล้ามเนื้อจะเป็นกล้ามเนื้อในการยึดติดกับส่วนอวัยวะนะครับโครงสร้างกระดูกใกล้เคียงนะครับมีกล้ามเนื้อเกาะที่กระดูกสันหลังส่วนคอกระดูกสันหลังส่วนอกกระดูกสันหลังส่วนนะครับเอวถึงซาคัมแล้วก็เกาะติดกับส่วนของผนังของนะครับช่องอกนะครับคือส่วนเวนของขาหน้าขาหลังก็เหมือนกันครับขาหลังนะครับขาหลังนี่จะเป็นเกาะยึดแบบข้อต่อนะครับมีส่วนของกระดูกซาคัมนะครับอันนี้คือโครงสร้างของเพลวิกริมนะครับกระดูกนะครับเชิงกรานจะไปเกาะกับซาคัมนะครับขาหลังจะมีการเกาะยึดกับแนวกลางตัวโดยแบบข้อต่อแล้วก็เป็นกระดูกนะครับนะครับระยางยาวลงมานะครับทีนี้นะครับในส่วนของนะครับโครงสร้างที่บอกแล้วว่าในกระดูกระยางนะครับของขาทั้งขาหน้าและก็ขาหลังจะแบ่งเป็นนะครับ4ส่วนนะครับส่วนแรกคือเกิร์เดิลก็คือกระดูกโครงระยางนะครับคือส่วนที่เกาะยึดกับแนวกลางตัวถ้าขาหน้านะครับก็คือส่วนของกระดูกสะบักหรือเรียกว่าสแคปูล่านะครับนะขาหน้านะครับส่วนสแคปูล่าขาหลังก็คือส่วนของกระดูกเชิงกรานนะครับคือเพลวิกเกิร์เดิลที่จะเกาะยึดกระดูกซาคัมนะครับถัดมาคือส่วนของต้นขาขาหน้ามานะครับคืออาร์มก็คือส่วนของกระดูกฮิวมารัสนะครับขาหลังคือกระดูกฟีเมอร์นะครับถัดมานะครับก็คือนะครับกระดูกที่นะครับประกอบเป็นนะครับข้อต่อของหัวไหล่ลงมาจนถึงนะครับข้อศอกนี่คือกระดูกต้นขาขาหลังนะครับตั้งแต่กระดูกนะครับ
ข้อต่อสะโพกยังไม่ถึงกระดูกหัวเข่านี่คือต้นขาขาหน้าก็คือฮิวมารัสขาหลังคือกระดูกฟีเมอร์ถัดมานะครับหลังจากนะครับข้อนะครับข้อศอกจนไปถึงข้อเท้านะครับข้ออุ้งเท้าขาหน้าก็คือส่วนของกระดูกเลเดียสอุลนาจะเป็นส่วนของฟอร์อาร์มคือปลายขาหน้านะครับขาหลังจะประกอบด้วยนะครับตั้งแต่ถัดจากกระดูกนะครับข้อหัวเข่ารวมไปถึงนะครับบริเวณข้อเท้านะครับข้อเท้านะครับก็คือส่วนประกอบของกระดูกพาเทลล่านะครับทิเบียฟิบูลานี่คือส่วนของปลายถัดมาที่เหลือก็เป็นกระดูกที่ประกอบเป็นกระดูกนะครับอุ้งฝ่าเท้านะขาหน้าตั้งแต่ส่วนของนะครับข้อต่อไปขาคือคาร์ปาโบนซึ่งจะมีกระดูกชิ้นเล็กๆนะครับหลายชิ้นเมตาคาร์เปานะครับและส่วนของดิจิตซึ่งใน1นิ้วนะครับดิจิตจะประกอบด้วยฟาแรงค์นะครับอีก3ชิ้นนะครับก็คือส่วนขาหน้าคือมานัสนะครับขาหลังเป็นเพสตั้งแต่ถัดลงมาจากข้อไปข้อเท้าหลังคือทาเซาโบนนะครับเมตาทาเซาแล้วก็นิ้วนะครับดิจิตซึ่งจะมีฟาแรงค์อยู่ภายในนะครับนี่คือองค์ประกอบนะครับ4นะครับส่วนนะครับหลักๆของกระดูกนะครับระยางทั้งขาหน้าและขาหลังทีนี้เราเริ่มกันที่วันนี้นะครับเราจะเรียนกระดูกขาหน้าทั้งหมดนะครับจะประกอบตั้งแต่กระดูกโครงยางคือกระดูกสแคปูล่าต้นแขนนะครับหรือต้นขานะครับขาหน้าคือกระดูกฮิวมารัสนะครับถัดมาเป็นเลเดียสเอาหน้านะครับส่วนของกระดูกนะครับคาร์ปัสนะครับหรือคาร์ปาโบนนะครับหรือเมตาคาร์ปัสนะครับแล้วก็ส่วนของนะครับที่เป็นนะครับอุ้งเท้าก็คือตั้งแต่ข้อนะครับกระดูกคาร์ปัสลงมาจนถึงนะครับนิ้วเท้านั่นคือส่วนของแล้วนี้ประกอบด้วยกระดูกนะครับคาร์ปัสเมตาคาร์ปัสแล้วก็ส่วนของนิ้วก็คือส่วนของฟาแรงค์นะครับซึ่งใน1ดิจิตเนี่ยจะประกอบด้วยนะครับ 2-3 ฟาแรงค์นะขึ้นอยู่กับนิ้วนะครับในสัตว์นะครับกระดูกขาหน้าจะไม่เชื่อมต่อกับกระดูกแกนกลางนะครับซึ่งต่างจากคนนะครับที่มีกระดูกคาร์บิเคิลนะครับต่อกระดูกสะบักกระดูกขาหน้านะครับใช้ในการรับน้ำหนักของขาหน้าและการนะครับยึดติดกับลำตัวจะใช้กล้ามเนื้อเป็นยึดติดกระดูกขาหน้าจะไม่ยึดติดกับแนวกลางตัวแบบข้อต่อไม่นะครับใช้กล้ามเนื้อในการยึดติดนะครับอันนี้นะครับเราเห็นภาพนะครับนี่คือภาพเอ็กซเรย์นะครับมองจากด้านข้างนะครับนี่เราดูไปแล้วนะครับส่วนของแนวกลางตัวนะครับหัวกะโหลกนะครับส่วนของกระดูกสันหลังนะครับส่วนของนะครับซี่โครงส่วนของเซอร์นัมนี่ครับบริเวณเราเห็นเนี่ยนะครับยาวลงมานี่นี่คือกระดูกระยางขาหน้านะครับด้านซ้ายนะครับแล้วก็ด้านขวานะครับตั้งแต่กระดูกสแคปูล่ากระดูกสะบักนะครับกระดูกต้นขานะครับกระดูกฮิวมารัสนะครับถัดมาปลายขาเรเดียสเอาหน้าตรงนี้คือกระดูกคาร์ปัสหรือคาร์ปาโบนนะครับซึ่งเป็นกระดูกชิ้นเล็กๆนะเป็นข้อต่อนะครับแล้วก็มีกระดูกฝ่าเท้านะครับก็คือส่วนของเมตาคาร์ปัสหรือเมตาคาร์ปาโบนนะครับแล้วก็ส่วนของกระดูกนิ้วเห็นไหมครับจะมีกระดูกชิ้นเล็กๆต่อกันนะครับนี่คือส่วนของนะครับภาพนะครับที่เราเห็นจากเอ็กซเรย์ที่เรานะครับจะได้เห็นเวลาคุณไปเรียนสันนะครับทางด้านอายุรศาสตร์และสัญญาศาสตร์นะครับจากนี่คือโครงสร้างของกระดูกนะครับขาหน้าตั้งแต่กระดูกโครงยางกระดูกต้นขากระดูกปลายขาเรเดียสเอาหน้าแล้วก็กระดูกฝ่าเท้านะครับนะครับ4ส่วนนะครับทีนี้เราเริ่มนะครับที่กระดูกชิ้นแรกนะครับสแคปูลาโบนนะครับหรือเราเรียกกันว่ากระดูกสะบักนะครับเป็นกระดูกแบนรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่านะครับยึดติดกับผนังช่องอกและกระดูกแนวกลางลำตัวนะครับด้วยกล้ามเนื้อนะครับด้วยกล้ามเนื้อนะซึ่งลักษณะการยึดติดระหว่างนะครับกระดูกระยางนะครับแล้วก็แนวแกนกลางตัวนะครับโดยใช้กล้ามเนื้อนะครับใช้กล้ามเนื้อจำไว้ไม่เป็นข้อต่อถ้าข้อต่อต้องมีนะครับเบ้ารองรับนะครับมีเอ็นลิกาเมนต์รองรับนะครับเราเรียกนะครับการยึดติดนะครับระหว่างนะครับกล้ามเนื้อกับกระดูกระยางนะครับเรียกแบบนะครับการยึดติดแบบนี้ว่าซินซาโคซิสนะครับทีนี้ในส่วนของนะครับกระดูกสแคปูล่าโบนนะครับมองจากกว้างๆก่อนจะประกอบด้วยนะครับกระดูกเนี่ยมี2 surface surface คือผิวหน้ามีด้านนอกกับด้านในด้านนอก lateral ด้านในเป็น medial นะครับมี3 border คือ3ขอบนะครับมันเป็นนะครับรูปสามเหลี่ยมนะครับมันก็เลยมี3ขอบนะครับมีนะครับ cranial border นะครับ caudal border แล้วก็ dorsal border
งั้นเมื่อเอาบอร์เดอร์เป็นเกณฑ์มันได้เกิด3มุมมีเคเนียลแองเกิลคอร์ดอลแองเกิลแล้วก็เวนทัลแองเกิลนะครับมี3มุมนะครับ2พื้นผิวเซอร์เฟซนอกใน3ขอบนะครับหน้าหลังบน3มุมหน้าหลังแล้วก็ล่างนะครับ3ขอบทีนี้เรามาดูเรื่องเซอร์เฟซนะครับเด่นๆผิวนะครับด้านเลทัลเซอร์เฟซสิ่งที่เราจะเจอคือส่วนแคปซูล่าสปายนะครับยื่นยาวลงมามันจะนะครับยิ่งยาวเมื่อลงมาทางด้านล่างครับซึ่งสามารถทำให้สัตว์ได้มีชีวิตยิ่งถ้าสัตว์ผอมยิ่งเห็นได้ง่ายนะครับตรงสะบักเนี่ยเห็นได้ง่ายนะครับนี้ผิวนะครับด้านในมีเดียเซอร์เฟซสิ่งที่เด่นชัดอย่างหนึ่งคือจะมีนะครับร่องอยู่ตรงกลางเรียกอยู่ว่าซับสแคปูล่าฟอสซานะครับมีอะไรเด่นอีกนะครับบริเวณด้านล่างของสแคปูล่านะครับลงมานะครับเป็นมุมด้านล่างเรียกว่าเวนทัลแองเกิลนะครับจะมีนะครับฟอสซาใหญ่ๆอยู่นะครับเป็นฟอสซาที่จะมีเบ้าหัวกระดูกของกระดูกต้นแขนมาสวมใส่นะครับซึ่งจะเกิดนะครับข้อต่อหัวไหล่นะเรียกว่าโชลเดอร์จอยนะครับส่วนของนะครับเบ้าใหญ่ๆนะครับที่อยู่ตรงเวนทัลแองเกิลของกระดูกนะครับเซปูล่าคือกีนอยด์คาวิตี้ทำเป็นเหมือนเป็นเบ้าซ็อกเก็ตนะครับให้หัวของกระดูกต้นนะครับขาหน้ามาสวมใส่นะครับถัดจากนะครับตรงเวนทัลเข้าไปจะเห็นลักษณะเหมือนคอคอดของเซปูล่าเราเรียกว่าสแคปูล่าเน็กนะครับมีชื่อเด่นๆของมันที่เป็นนะครับมาร์คจุดมาร์คนะครับทีนี้นะครับมาดูนะครับรูปนะครับแบบรูปวาดนิดนึงนะครับอันนี้ที่เราเห็นเนี่ยคือกระดูกสแคปูล่านะครับของสุนัขนะครับเป็นลักษณะคล้ายสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมนะนี้นะครับที่เราเห็นเนี่ยนะครับภาพบนเนี่ยนะครับนี่มองจากด้านเลทเทอรัลนะครับนี่คือเลทเทอรัลเซอร์เฟสเราทำเซอร์เฟสนะครับภาพล่างนะครับมองจากนะครับด้านในคือ medial surface นะครับดูครับนี่ด้าน lateral นี่ด้าน medial นะมี2 surface ครับทีนี้ถัดมามี3 border ขอบนะครับเห็นไหมครับมันเป็นรูปสามเหลี่ยมนะสามเหลี่ยมนะครับงั้นนะครับขอบนี้นะครับมาด้านหน้าก็คือส่วนของ cranial border นะครับขอบนี้อยู่ด้านหลังก็เป็น caudal border นะครับอันนี้อยู่ด้านบนก็คือส่วนของ dorsal border เห็นไหม3ขอบพอจาก3ขอบครับนะครับก็จะเกิดอะไรครับมีมุมอยู่3มุมนะครับระหว่าง cranial border กับ caudal border ก็คือส่วนของ cranial angle ระหว่าง dorsal border กับ caudal border ก็คือ caudal angle ข้างล่างนี้นะครับเห็นไหมครับลงมาด้านล่างนะครับก็คือส่วนของ ventral angle นะครับมุมด้านล่างนะทีนี้เมื่อเรามองจากนะครับด้านข้างนะครับเห็นไหมครับว่าตรงกลางเนี่ยจะมีกระดูกยื่นขึ้นมากระดูกยื่นขึ้นมานะครับเรียกว่าสแคปูล่าสปายอยู่ด้านเลทเทอรัลนะครับแล้วนะครับความสูงสปายจะสูงมากขึ้นเมื่อลงมาด้านล่างนะครับแล้วในส่วนของนะครับสุนัขเนี่ยตรงนะครับปลายล่างของสแคปูล่าสปายเนี่ยใกล้ๆกับเมนทัลแองเกิลเนี่ยจะมีไงนะครับส่วนกระดูกนะครับขยายใหญ่ขึ้นเรียกว่าอะโครเมียมนะครับซึ่งจะเห็นเด่นชัดนะครับในสุนัขกับสัตว์เคี้ยวเอื้องนะครับแล้วนะครับด้านล่างเวนทัลแองเกิลนะครับเห็นไหมครับจะมีนะครับกระดูกนะครับที่ลักษณะเป็นเบ้านี้สำคัญนะครับเป็นเบ้าที่สำหรับรองรับส่วนของหัวกระดูกฮิวมารัสนะครับเบ้านี้เรียกว่าคีนอยด์คาวิตี้นะครับคีนอยด์คาวิตี้นะครับซึ่งเบ้านี้นะครับคีนอยด์คาวิตี้จะเป็นนะครับองค์ประกอบของนะครับข้อต่อหัวไหล่โชลเดอร์จอยนะครับทีนี้นะครับขึ้นไปนะครับด้านหน้าของคีนอยด์คาวิตี้นะครับนะส่วนของนะครับกระดูกแคปูล่าจะมีเนินขึ้นมานะครับเรียกว่าซุปเปอร์คีนอยด์ทูเบอร์เคิลอย่างนี้นะครับเป็นขอบมุมนะคีนอยด์ทูเบอร์เคิลนะครับแล้วซึ่งด้านในของซุปเปอร์คีนอยด์ทูเบอร์เคิลเนี่ยจะมีนะครับกระดูกนะครับเล็กๆยื่นมาเรียกว่าโคราคอยด์โพเซตซึ่งตอนนี้มันลดรูปถ้าเป็นในสัตว์ที่เป็นสัตว์เลื้อยคานแอมฟิเบียนนะครับหรือว่าเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำน่ะโคราคอยด์โพเซตจะเด่นชัดเป็นองค์ประกอบหนึ่งนะครับของนะครับส่วนของยึดติดระหว่างส่วนของกระดูกกระยางนะครับขาหน้ากับลำตัวนะครับทีนี้ถัดมานะครับจากนะครับส่วนของเวนทัลเนี่ยจะเห็นสแคปูล่าเนี่ยเหมือนเป็นนะครับรอยคอดนะครับเรียกว่า
ซุปเปอร์สแคปูล่าน็อตหรือนะครับเป็นน็อตนะครับแต่ถ้าคอคอดเนี่ยเราสามารถเรียกได้ว่าเป็นเน็กของสแคปูล่าก็ได้เป็นเน็กนะครับถัดมานะครับเป็นเน็กก็ได้นะครับเป็นสแคปูล่าเน็กนะครับแล้วแต่รอยคอดเนี่ยเรียกว่าสแคปูล่าน็อตนะครับทีนี้ส่วนของด้านมีเดียนนะครับจะมีล่องตรงกลางเรียกว่าสแคปูล่าฟอสซ่านะครับสแคปูล่าฟอสซ่านะแล้วคือขึ้นไปด้านบนนะครับสองข้างของสแคปูล่าฟอสซ่าเนี่ยจะมีนะครับพื้นที่เหมือนรอยหยากนะครับคือเซอร์ติสเฟสนะครับซึ่งตรงเนี้ยจะเป็นสำคัญมากเป็นที่เกาะของกล้ามเนื้อเซอร์ตัสเป็นท็อลิสเดี๋ยวเราเรียนตอนกล้ามเนื้อจะเป็นสิ่งสำคัญมากซึ่งจะช่วยยึดสแคปูล่าติดกับลำตัวถ้าตัดมัดนี่มัดก็หลุดและแขนจะหลุดจากลำตัวเลยนะครับนะนี่คือส่วนของนะครับสแคปูล่านะครับจำนะครับนี่คือด้านแลทเทอรัลอันนี้คือด้านมีเดียลนะครับ2 surface นะครับ3 border cranial caudal dorsal 3 มุม cranial angle ventral caudal angle แล้วก็ ventral angle นะครับอันนี้นะครับรูปนะครับจริงได้แน่นิดหนึ่งนะครับภาพวาดนี้เป็นรูปจริงนะครับนี่คือครับด้านบนจะเป็นนะครับส่วนกระดูกของสุนัขนะครับนี่ด้านแลทเทอรัลนี่ด้านมีเดียลนะครับแลทเทอรัลมีนะครับสแคปูล่าสปายนะครับแล้วระหว่างนะครับด้านส่วนของเคเนียลวอเตอร์นะครับตรงกับสแคปูล่าสปายจะมีร่องอยู่นะครับด้านข้างของสแคปูล่าสปายด้านหน้าจะเป็นนะครับที่มาทางนะครับเคเนียลวอเตอร์คือส่วนของนะครับซุปเปอร์สไปนัสฟอสซาด้านหลังมาด้านคอร์ดอนะครับอยู่ใกล้คอร์ดอบอร์เดอร์ก็คือส่วนของอินฟาสไปนัสฟอสซาฟอสซานี้นะครับมันจะนะครับเป็นที่อยู่ของกล้ามเนื้อนะครับบริเวณหัวไหล่นะครับมาเกาะนะครับคือซุปเปอร์สไปนัสกับอินฟาสไปนัสนะครับชื่อนี้เดี๋ยวจะได้เจออีกตอนเวลาเรียนกล้ามเนื้อนะครับส่วนของแคปลาสปายลงมาด้านล่างจะมีส่วนของออโคเมียมเห็นชัดนะครับเวนทัลแองเกิลนะครับสิ่งที่เด่นชัดคือส่วนของกีนอยด์คาวิตี้กีนอยด์คาวิตี้นะครับกีนอยด์คาวิตี้นะครับคาวิตี้นะครับมาถัดมาด้านทางด้านเคเนียลนิดนึงแต่ที่ตุ่มนูนขึ้นมาคือซุปเปอร์กีนอยด์ทูบูเคิลนะครับส่วนของออโคเมียมนี้จะเห็นชัดนะครับในสัตว์กินเนื้อกับในส่วนของสัตว์เขี้ยวเอื้องนะครับทีนี้เห็นไหมครับเขามองไกลๆนิดนึงนะครับส่วนแคปูล่านะครับส่วนเวนทัลแองเกิลเนี่ยเหมือนมีนะครับรอยคอดตรงกีนอยด์คาวิตี้เนี่ยเหมือนนะครับเหมือนเป็นขยายใหญ่ขึ้นมาคอข้อตรงนี้นะครับเราเรียกว่า neck of scapula หรือ scapula neck ก็ได้นะครับ neck ก็ได้นะครับนะทีนี้นะครับในนะครับสัตว์ใหญ่ที่หนึ่งโดยเฉพาะในสุกรนะครับในวัวก็ได้ครับตรง scapula spine เนี่ยครับจะเห็นอย่างหนึ่งคือว่ามันจะมีการขยายใหญ่นะครับตรงบริเวณกลางของ scapula spine นะครับตรงขยายใหญ่เนี่ยเราเรียกว่าscapula นะครับ tuberosity ก็ได้หรือ tuberosity of scapula spine ก็ได้นะครับอันนี้นะครับอันนี้ภาพจริงนี่ของสุนัขนะครับอันนี้ของหมูอันนี้ของวัวนะครับเห็นไหมครับว่า scapula นะครับอันนี้คือด้าน lateral อันนี้คือด้านนะครับ medial นะครับอันนี้ของหมูเห็นไหมครับว่าตรง scapula spine เนี่ยนะครับจะเห็นนะครับscapula spine tuberosity เนี่ยขยายใหญ่นะครับทีนี้ระหว่างในนะครับสัตว์กินเนื้อในนักนะครับกับในวัวนะครับตรงปลายของทุบล่าเนี่ยเราสามารถเห็นอะโครเมียมได้เห็นไหมในหมูเนี่ยไม่เห็นเห็นอะโครเมียมนะครับเห็นโครเมียมนะครับส่วนด้านนะครับมีเดียลนะครับเราจะเห็นนี่ครับสัตว์แคปูล่าฟอสซ่านะครับนี่คือเซอร์เตตเฟสนะครับที่เกาะยึดของกล้ามเนื้อนะครับเป็นรอยนะครับพื้นที่หยาบๆอยู่ได้ด้านแลทเทอรัลนะครับมีอีก2แองนะครับด้านเคเนียลนะครับใกล้ๆเคเนียลบอร์เดอร์นะครับกับสแคปูล่าก็คือซุปเปอร์สไปนัสฟอสซาด้านนะครับติดกับคอร์ดอลบอร์เดอร์คืออินฟาสไปนัสฟอสซานะครับอันนี้นะครับด้านในเป็นสับแรกฟอสซาโอเคนี่คือนะครับตรงนะครับเป็นท่อแองเกิลสำคัญมากคือส่วนของกีนอยด์คาวิตี้นะครับมีซุปเปอร์กีนอยด์ทูเบอร์เคิลอยู่นี่นะครับทีนี้ในม้านะครับเนี่ยภาพนี้อยากจะบอกว่าในส่วนของนะครับdorsal border เนี่ยโดยปกติเมื่อสัตว์ยังมีชีวิตอยู่นะครับ dorsal border เนี่ยมันจะเป็นต่อด้วยนะครับสแคปูล่าคาร์ทิเลจมีนะครับเกือบนะครับมีทุกสัตว์แล้วครับจะมีคาร์ทิเลจอยู่นะครับมีกระดูกอ่อนอยู่ตรงปลายนะของสแคปูล่านะครับด้วยนะครับนะ
ทีนี้นะครับเห็นไหมครับว่าในม้าอะโครเมียมนะครับจะไอในม้าจะไม่มีอะโครเมียมนะครับมีเทฟลานะครับคลอสตี้นะครับไม่ใหญ่นะครับในวัวในวัวในสุกรนะครับจะเห็นชัดนิดนึงนะครับอีนอยคาวิตี้นะครับโอเคนี่ดูรูปหน่อยถามนะครับอันนี้นะครับเป็นกระดูกสแคปูล่าสแคปูล่านะครับ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 อันนี้ของสุนัขนะครับเวลาวางนะครับนะครับจะเป็นลักษณะวางนะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับเวนทัลแองเกิลลงด้านล่างนะครับสปายอยู่ด้านเลทเทอรัลนะครับนะเลทเทอรัลนะครับอันนี้นะครับเป็นสแคปูล่านะครับของนะครับสุนัขนะครับด้านซ้ายด้านซ้ายนะนี่อยู่นะครับส่วนนะครับเซฟเวอร์สปายจะอยู่ด้านเลทเทอรัลนี่คือเลทเทอรัลเซอร์เฟซด้านนี้นะทั้งหมดนี่คือเลทเทอรัลเซอร์เฟซด้านนี้เป็นมีเดียลเซอร์เฟซมีเดียลเซอร์เฟซนะมีเดียลเซอร์เฟซนะครับระวังครับโพซิชั่นให้ถูกนะอันนี้คือส่วนของดอร์ซอลบอร์เดอร์อันนี้คือคอร์ดอลบอร์เดอร์บนนี้เป็นดอร์ซอลบอร์เดอร์นี่ดอร์ซอลบอร์เดอร์นะดอร์ซอลบอร์เดอร์ดอร์ซอลบอร์เดอร์นะเคเนียลบอร์เดอร์คอร์ดอลบอร์เดอร์ดอร์ซอลบอร์เดอร์นะครับเคเนียลบอร์เดอร์ดอร์ซอลบอร์เดอร์ตรงเมนนี้เป็นเคเนียลแองเกิลคอร์ดอลแองเกิลนะข้างล่างเป็นนะครับเวนทัลเซอร์เฟซด้านนอกเป็นแลทเทอรัลด้านในเป็นมีเดียลนะครับเคเนียลบอร์เดอร์ดอร์ซอลบอร์เดอร์คอร์ดอลบอร์เดอร์นะครับนะ2พื้นผิว3ขอบ3มุมเคเนียลแองเกิลคอร์ดอลแองเกิลเวนทัลแองเกิลแลทเทอรัลมีอะไรครับสแคปูล่าสปายนี่นะสันนะครับสันนะสันนะครับสแคปูล่าสปายนะครับด้านล่างสแคปูล่าสปายมีอะโครเมียมนะใหญ่ขึ้นมาโป่งนะครับตรงปลายข้างล่างเป็นอะโครเมียมนะมี2เลยครับ2แองซุปเปอร์สไปนัสฟอสซาอินฟราสไปนัสฟอสซานะครับด้านในมีสันสแคปูล่าฟอสซามือรูปเนี่ยรู้สึกได้เลยเป็นร่องด้านข้างนะครับรอยหยาบอยู่นะครับเซอร์เตสเฟสนะครับนี่นะนะครับถัดมานะครับมุมด้านล่างเวนทัลแองเกิลมีนะครับตรงเนี้ยเวนทัลแองเกิลนะมีนะครับแองอยู่อันนี้คืออีนอยคาวิตี้ซุปเปอร์อีนอยทูเบอร์เคิลนะครับอันนี้คือโพรคอยโพเซตเล็กๆอยู่นี่คอคอดตรงนี้นะครับคอคอดนะจับอย่างเงี้ยจับนี้เราจับนี้นะตรงนี้คือนะครับคอยคอดเราจับตรงเนี้ยนะครับก็เหมือนเป็นคอของสแคปูล่าคือสแคปเน็กนะครับออฟสแคปูล่านะครับสแคปูล่าเน็กก็ได้โอเคนะครับอันนี้คือสแคปูล่านะครับนะทั้งหมดนะอันนี้เป็นสแคปูล่าวัวนะครับวัวนะใหญ่ไหมใหญ่นะก็มีเหมือนกันที่บอกก็มีสองเซอร์เฟสนะครับแลทเทอรัลมีเดียลเหมือนกันนะครับนะมีส่วนของ3ขอบเหมือนกันเคเนียลดอร์ซอลแล้วก็คอร์ดอลเหมือนกันนะครับเคเนียลแองเกิลคอร์ดอลแองเกิลเวนทัลแองเกิลนะครับส่วนของนะครับสแคปูล่าสปายด้านล่างมีโครเมียมเหมือนกันมีเหมือนนะเหมือนของในสุนัขครับมีเหมือนกันนะเหมือนกันนะครับเหมือนกันแต่นี้อันนี้ในม้าไม่มีเดี๋ยวก่อนนิดนึงในม้านะครับเห็นไหมครับว่าไม่มีอะโครเมียมเทียบกับของวัวนะเทียบของวัวนะครับนะครับไม่มีนะไม่มีอะโครเมียมสุนัขมีไหมมีนะครับมีนะมีนะครับในหมูครับไม่มีในหมูก็ไม่มีนะครับนะครับในหมูไม่มีอะโครเมียมนะครับไม่มีนะครับไม่มีอะโครเมียมนะโอเคนะครับในหมูไม่มีโครเมียมแคปูล่านอกนั้นมีเหมือนกันนะครับในหมูที่บอกนะครับว่าตรงกลางนะครับเห็นไหมครับแคปูล่าสปายเห็นไหมครับมีในขยายใหญ่
มีสเก็ตล่างสปายขึ้นใหญ่ๆตรงนี้นะครับในวัวนะครับมันก็ใหญ่ไม่ชัดแต่ก็ใหญ่นิดนึงถ้ามือรูปนะในหมาไม่ค่อยใหญ่นะครับอันนี้ที่ขยายใหญ่เงี้ยครับเห็นครับในหมูเห็นเด่นชัดอันนี้เรียกว่านะครับเซฟลาสปายทูบูโรซิตี้นะขยายใหญ่ที่สปายนะครับนะกีนอยปาวิตี้ชัดนะนะครับโอเคนี่ฟอสซ่าสัตว์ใหญ่ก็จะเห็นชัดก็จะเห็นชัดนะครับเห็นชัดกว่านะครับโอเคหมดแล้วสแคปูล่าไปไหนอ่ะโอเคเห็นนะครับถัดมานะครับจะเป็นส่วนของกระดูกนะครับ กระดูกนะครับต้นขานะครับจะเป็นส่วนนะครับประกอบของข้อหัวไหล่กับส่วนของข้อนะครับข้อศอกนะครับ shoulder joint กับ elbow joint นะครับเป็นกระดูกนะครับที่ด้านบนติดกับหัวไหล่ด้านล่างติดกับข้อศอกนะครับซึ่งนะครับส่วนของกระดูกฮิวมัลัสนะครับหรือกระดูกนะครับต้นแขนนะต้นแขนหรือต้นขานะครับเรียกว่า upper arm หรือ brachial เนี่ยครับส่วนต้นนะครับเอาหลักๆก่อนเป็นกระดูกแข้งแท่งยาวเป็นกระดูกแท่งยาวนะเป็นกระดูกแท่งยาวซึ่งจะมีปลายบนปลายล่างปลายบนกับปลายล่างแล้วก็ส่วนเป็นกระดูกแท่งที่เรียกว่าบอดี้หรือชาร์ปนะครับกระดูกฮิวมัลัสเป็นกระดูกแท่งยาวเป็นลองโบนมีปลายบนนะครับมีแท่งกระดูกยาวแล้วก็ปลายล่างปลายบนนะครับจะเป็นส่วนต่อนะครับกับกีนอยด์คาวิตี้นะครับโดยใช้ส่วนของเฮดก็มันเรียกฮิวมอรัลเฮดนะครับไปสวมนะครับตรงกีนอยด์คาวิตี้จะเป็นองค์ประกอบของนะครับโชลเดอร์จอยนะครับมีนะครับส่วนของบอดี้นะครับแท่งยาวตรงปลายก็คือนะครับส่วนของปลายล่างหรือว่าดิสทัลนะครับเอ็กซิมิตี้นะครับนะหรือว่าดิสทัลเอ็นก็ได้นะครับเป็นกระดูกแท่งปลายบนเรียกว่าพ็อกซิมอลเอ็นปลายล่างเรียก distal end ก็ได้นะครับกระดูกแท่งตรงกลางนะครับเป็น body หรือว่า sharp ส่วนปลายบนนะครับมีว่าสำคัญอย่างหนึ่งก็คือส่วนของ humeral head ซึ่งจะสวมเข้าพอดีนะครับกับ glenoid cavity ของ scapula เป็น shoulder joint นะครับทีนี้ส่วนของปลายบนปลายบนนะครับปลายบนนะครับจะมีองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งก็คือส่วนของ humeral head ซึ่ง humeral head นะครับจะหันนะครับส่วนของเฮดเนี่ยไปด้านคอดอลจำไม่ได้ครับกระดูกแข้งนะครับของฮิวมัลัสส่วนของเฮดจะอยู่ด้านคอดอลงั้นภาพนี้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยครับนะครับนี่คือส่วนของคอดอลวิวนี่คือส่วนของเคเนียลวิวนะครับเมื่อเฮดนะครับปลายบนเฮดนะครับหันหน้าเข้ามาส่วนอยู่ในด้านคอดอลวิวนะครับด้านบนนะครับปลายบนเนี่ยนอกจากเฮดแล้วถัดไปด้านเคเนียลนิดนึงนะครับด้านนะครับตรงข้ามกับเฮดเนี่ยจะมีตุ่มกระดูกอยู่ขึ้นมานะครับทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในด้านนอกเรียกว่าเกเตอร์ทูเบอร์เคิลด้านในด้านมีเดียลเรียกว่าเลเซอร์ทูเบอร์เคิลจะมีร่องนะครับกั้นระหว่างเกเตอร์กับเลเซอร์ทูเบอร์เคิลเรียกว่าไบซิพิทัลกรูฟหรืออินเตอร์ทูเบอร์คูลาร์กรูฟนะครับระหว่างนะครับเกเตอร์กับเลเซอร์ทูเบอร์เคิลเกเตอร์อยู่ด้านแลทเทอรัลเกเตอร์แลทเทอรัลนะครับเลเซอร์อยู่ด้านมีเดียลเฮดอยู่ด้านคอร์ดอลถามนิดนึงกระดูกแท่งนี้ซ้ายหรือขวานะครับชิ้นนี้คือกระดูกนะครับฝั่งซ้ายนะครับดูได้ครับเห็นไหมครับว่าแค่นะครับวางโพซิชันให้ถูกก็สามารถบอกได้ว่ากระดูกว่าอยู่ซ้ายหรืออยู่ขวาได้นะครับนะครับทีนี้นะครับสิ่งที่ช่วยนะครับยืนยันได้อย่างหนึ่งว่าเป็นหรือเป็นแลนด์มาร์กได้ว่ากระดูกเนี้ย
อยู่ซ้ายแล้วอยู่ขวานะครับตรงเวนแท่งกระดูกนะครับถัดจากเฮดลงมาด้านเลทเทอรัลด้านเลทเทอรัลนะครับจำไว้ครับด้านเลทเทอรัลจะมีตุ่มกระดูกยื่นมาด้านข้างนะครับอยู่ด้านเลทเทอรัลเท่านั้นเรียกว่าเดลทอยทูโบโลซิตี้จะอยู่ด้านเลทเทอรัลเท่านั้นนะครับทีนี้นะครับนะครับแท่งกระดูกนะครับปลายบนนะครับ proximal end มี head และด้านนอกมี lateral ด้านล่างเป็น laser แท่งกระดูกยาวด้าน lateral มี deltoid tuberosity นะครับแล้วก็นะครับแท่งกระดูกนะครับยาวมานะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือส่วนของนะครับแท่งกระดูกตรง body เนี่ยครับจะมีร่องที่ลักษณะของมันนะครับบิดเป็นเกลียวนะครับเรียกว่าบาเชียลกรูปบนแท่งกระดูกหรือใช้ชื่อว่ามัสคูโลสไปรอลกรูปก็ได้หรือบาเชียลกรูปก็ได้นะครับทีนี้ส่วนของปลายล่างนะครับหรือดิสซอนเอ็นของกระดูกฮิวมารัสนะครับจะเป็นนะครับข้อปลายข้อต่อที่ต่อเข้ากับส่วนของกระดูกปลายขาเป็นส่วนของกระดูกเป็นส่วนของเวนข้อศอกนะครับซึ่งปลายล่างนะครับจะมีหน้าต่อกระดูกนะครับที่น่ะคล้ายลูกลอกเรียกว่าฮิวมอรัลคอนไดซึ่งฮิวมอรัลคอนไดเนี่ยครับนะครับจะมีโครงสร้างนะครับที่สามารถแบ่งได้ถ้าอยู่ด้านนะครับเลทเทอรัลนะครับของคอนไดเรียกว่าคาปิทูลัมนะครับถ้าอยู่ด้านนะครับส่วนของนะครับมีเดียนนะครับเรียกว่าโทรเคียแต่ลูกลอกทั้งเห็นทั้งหมดเนี่ยครับเราไม่ต้องแยกก็ได้เราเรียกว่าฮิวมอรัลคอนไดเป็นหน้าลูกลอกซึ่งจะเข้าไปสวมพอดีกับกระดูกเลเดียเลเดียสกับอุลน่านะกลายเป็นนะครับส่วนของนะครับข้อต่อข้อศอกงั้นปลายล่างสุดนะครับนะครับของนะครับกระดูกฮิวมารัสก็คือส่วนของฮิวมารัลคอนไดซึ่งนะครับด้านข้างของฮิวมารัลคอนไดนะครับทั้งด้านในและก็ด้านนอกอันนี้ด้านในด้านนอกจะมีตุ่มกระดูกนะครับยื่นขึ้นมานะครับส่วนปลายนะครับนะครับของดิสซอนเอ็นนะครับของกระดูกฮิวมารัสจะมีตุ่มข้างข้างสองข้างด้านนอกเรียกว่าเลทเทอรัลอีพิคอนไดด้านในเรียกว่ามีเดียลอีพิคอนไดนะครับทีนี้ส่วนของนะครับกระดูกฮิวมารัสนะครับก็จะมีด้านนะครับคอร์ดอลวิวอันนี้คือเคเนียนวิวจะมีแองอยู่นะครับแองที่อยู่ด้านเคเนียนวิวนะครับอยู่เหนือนะครับส่วนของนะครับลูกรอกนี้นะครับฮิวมารัลคอนไดนี้ชื่อว่านะครับส่วนของเรเดียลฟอสซาฝั่งคอร์ดอลนะครับแองนะครับเรียกว่าโอเรคานอลฟอสซาด้านคอร์ดอลนะครับอยู่ด้านเดียวกับเฮดเนี่ยคือโอเรคานอลฟอสซาด้านนะครับเคเนียลคือเรเดียลฟอสซานะครับมีรูตรงกลางนะรูนี้นะครับจะพบได้ในสัตว์นะครับกินเนื้อรูทะลุระหว่างเรเดียลฟอสซากับโอเรคานอลฟอสซาคือส่วนของซุปเปอร์โทรเคียฟอร์ลาเมนซุปเปอร์โทรเคียฟอร์ลาเมนนะครับโอเคอันนี้ดูจากภาพนี่ภาพนะครับของกระดูกนะครับสุนัขนะครับนี่กระดูกของฮิวมารัสด้านนี้คือด้านเลทเทอรัลนี่คือภาพด้านมีเดียลนะครับเป็นแท่งกระดูกยาวนะครับเป็นนะครับกระดูกลองโบนยาวนะครับอันนี้ปลายบนอันนี้ปลายล่างอันนี้คือแท่งกระดูกนะครับอันนี้คือด้านเคเนียลอันนี้คือด้านคอร์ดอลเห็นไหมครับเฮดจะอยู่ด้านคอร์ดอลนะครับด้านเคเนียลด้านคอร์ดอลนะครับเฮดด้านคอร์ดอลด้านนี้มองเลทเทอรัลนะครับขึ้นมานะครับปลายบนจะมีตุ่มกระดูกยื่นเรียกว่าGreater tubercle นะครับด้านในก็คือตรงข้างก็คือ lesser tubercle มีนะครับร่องนะครับกั้นระหว่างนะครับส่วนของ greater กับ lesser tubercle คือ bicipital groove หรือเรียกว่า intertubercular groove นะครับทีนี้แท่งกระดูกนะครับถัดลงมานะครับด้าน lateral เป็นแท่งนะครับแท่งกระดูกนะครับส่วน bodyซึ่งนะครับใกล้ๆกันครับขึ้นไปด้านบนนิดนึงจะมีกระดูกยื่นด้านข้างที่เห็นเด่นชัดจ
จะอยู่ด้านเลทเทอรัลเท่านั้นเอาตรงนี้เป็นแลนด์มาร์กก็ได้คือเดลทอยทูโบลอสตี้จะอยู่ด้านเลทเทอรัลเท่านั้นนะครับแท่งกระดูกนะครับเห็นไหมครับถ้านะครับนิสิตได้จับของจริงนะครับจะเห็นเป็นร่องซึ่งขนาดเป็นคล้ายๆบิดนะครับเราเรียกว่ามาร์คูโรสไปรอนกรูปหรือบราเชียลกรูปก็ได้จะเป็นที่อยู่ของกล้ามเนื้อบาชิลิสนะครับเวลาไปเรียนกล้ามเนื้อนะครับปลายล่างนะครับดิสทอลเอ็นปลายล่างดิสทอลเอ็นนะจะเห็นนะครับนะครับปลายนะครับด้านล่างเนี่ยคล้ายๆเหมือนลูกลอกเรียกว่าฮิวมอรัลคอนไดอันใดนะครับเหนือเริ่มคอนไดลงไปนะครับด้านนี้ด้านเคเนียลนะครับจะมีแองอยู่เรียกว่าเรเดียลฟอสซาด้านหลังคือโอเรคานอลฟอสซาถัดขึ้นมานะครับนะครับจะต้องคอนไดด้านเลทเทอรัลตรงนี้จะมีปุ่มอยู่เรียกว่าเลทเทอรัลนะครับอีพิคอนไดด้านในก็คือส่วนของมีเดียลอีพิคอนไดนะครับถัดมานิดนึงนะครับถ้าเรามองกลับขึ้นบอดี้นะครับฝั่งตรงข้ามนะครับคือด้านมีเดียกับฝั่งตรงข้ามของเดลทอยจะมีตุ่มกระดูกเล็กๆขึ้นมาซึ่งตุ่มกระดูกนี้ครับยิ่งสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นจะเห็นเด่นชัดตุ่มนี้ครับอยู่ตรงข้ามกับเดลทอยทูบูโลซิตี้เนี่ยเรียกว่าเทอร์เรสเมเจอร์ทูบูโลซิตี้ซึ่งนะครับจะเป็นที่ยึดของนะครับเทอร์เรสเมเจอร์นะครับเป็นกล้ามเนื้อในหลักของเรียนนะครับกล้ามเนื้อที่ยึดระหว่างขาหน้านะครับอยู่เหมือนกันนะครับกับสแคปูล่านะครับคือเทอร์เรสเมเจอร์นะครับสำคัญนะครับนะครับอันนี้นะครับกระดูกสุนัขนะครับของจริงเลยนะครับอันนี้มองจากคอร์ดอนวิวเห็นไหมครับจะเห็นหัวกระดูกนะครับกลมๆใหญ่ๆนะครับซึ่งจะสวมเข้ากับกีนอยด์คาวิตี้เห็นไหมครับถัดมาซ้ายนะครับขวานะคือด้านข้างกับด้านในด้านข้างกับด้านในนะครับจะเห็นนะครับนี่คือด้านเลทเทอรัลนะครับเห็นนะครับมีตุ่มกระดูกขึ้นมานะครับตรงชาร์ตบอดี้เลทเทอรัลเหมือนกันนะครับเรียกว่าเกเตอร์ทูเบอร์เคิลนะครับฝั่งตรงข้างก็เป็นเลเซอร์ทูเบอร์เคิลนะครับตรงแท่งกระดูกนี่ไปนะครับเดลทอยทูโบลอสตี้นะครับนะมีสันไงอยู่บนโลกเคสนะครับถ้ารูปมาปั๊บนะครับจากเดลทอยเนี่ยเห็นเป็นสันอยู่นะครับคือฮิวโบลอกเคสนะครับนะนะทีนี้นี่เป็นร่องเห็นครับเป็นร่องบิดนะครับร่องบิดนะครับร่องบิดนะครับเรียกว่าร่องบิดของกระดูกนะครับนะครับมือรูปดูนะเป็นร่องนะครับคล้ายสไปรอนกรูปนะครับคือมาร์คูโรสไปรอนกรูปนะหรือบาเชียลกรูปก็ได้นะครับทีนี้กลับไปด้านบนนิดนึงนะครับระหว่างเกสเตอร์กับเลเซอร์อันนี้มองนะครับเคนเนนวิวนะจะมีร่องอยู่ระหว่างสันทั้งคู่เรียกว่านะครับไบซิวิทัลกรูปหรือส่วนของอินเตอร์ทูเบอร์คูลาร์กรูปก็ได้นะครับแท่งกระดูกมาลงมานะครับปลายดิสทอนเอลนะครับดิสทอนเอ็นนะครับปลายล่างก็ส่วนของฮิวมอรัลคอนไดมองด้านคอร์ดอลมีแองอยู่แองอยู่นะครับแองนี้คือส่วนของโอเรคานอลฟอสซานะครับด้านเคเนียลคือส่วนของเรเดียลฟอสซานะครับอันนี้คือโอเรคานอลฟอสซาอันนี้คือเรเดียลฟอสซารูตรงกลางรูนี้คือซุปเปอร์โทรเคียฟอร์ลาเมนต์นะครับอันนี้คือองค์ประกอบของเชอร์เดอร์จอยเห็นไหมครับมันจะนะครับไหนเนี่ยนะอันนี้นะครับอันนี้ข้างซ้ายอันนี้อะไรนะครับหนึ่งเอามาร์กก่อนนะเอาเฮดเนี่ยเฮดต้องหันเข้าด้านคอร์ดอลนะครับเอานะแล้วนะครับที่บอกนะครับว่าถ้าเอาเดลทอยเดลทอยอยู่ด้านทะเลาะตลอดนะครับทะเลาะตลอดทะเลาะตลอดใช่ไหมด้านข้างนะครับงั้นเฮดอยู่ด้านข้างนะครับเดลทอยอยู่ด้านทะเลาะเฮดอยู่ด้านคอร์ดอลนี่ครับก็คือฝั่งแล้วฝั่งซ้ายเห็นไหมนะครับนะครับฝั่งซ้ายใช้เดลทอยเป็นตัวแลนด์มาร์กว่าเดลทอยจะอยู่ด้านเลทเทอรัลเท่านั้นใช้เฮดเกเตอร์ก็ได้ถ้าเกเตอร์กับเลเซอร์บางทีมันเห็นระดับเท่ากันทีนะครับบางสัตว์บางตัวเกเตอร์กับเลเซอร์ขนาดมันเท่ากันเลยดูขนาดไม่ได้ต้องจับว่าเฮดนะครับแล้วถ้าดูว่าอันไหนเป็นเลทเทอรัลหรือไปดูที่ดิสทอลเอ็นระหว่างโอเลคานอลฟอสซากับเรเดียลฟอสซานะครับคอร์ดอลเฮดเนี่ยอยู่คอร์ดอลคือโอเลคานอลฟอสซาเห็นไหมครับนี่คือส่วนของเฮดก็คือดูด้านตรงชาร์ปเดลทอยอยู่ด้านข้างตุ่มนะครับตรงชาร์ปมันต้องมีเดลทอยทูโรสตี้หรือเดลทอยทูเบอร์เคิลอยู่ด้านและทะเลาะเสมอนะครับเฮดด้านหลังนะครับอันนี้คือด้านซ้ายไหนนะข้างไหน
้างซ้ายเห็นไหมครับอันนี้คือ F อันนี้คือ deltoid ข้างซ้ายนะครับเห็นนะอันนี้คือ shoulder joint เห็นไหมครับพอ shoulder joint เนี่ยนะครับมันจะมีองค์ประกอบที่นะครับระหว่าง glenoid cavity ของกระดูก scapula คือ head ของอะไรครับกระดูก humerus ส่วนเข้าพอดีนะครับนะตรงนี้ตุ่มเห็นไหมตุ่มที่เราพูดถึงนะครับมันมีนะครับความสำคัญนะครับเป็นยึดเกาะของกล้ามเนื้อและลิกาเมนต์ช่วยให้ข้อต่อเนี่ยแข็งแรงนะครับงั้นตุ่มเนี่ยไม่ต้องจำด้วยเดี๋ยวเวลาเรียนนะครับเรื่องกล้ามเนื้อกับเรื่องของเอ็นนะครับมันจะบอกว่าจุดยึดเกาะก็ยึดเกาะตามปุ่มตามขอบของกระดูกที่บอกไปแล้วทั้งหมดนะครับเป็นที่ช่วยในการให้ความแข็งแรงของข้อต่อแล้วก็มีการยึดติดนะครับนะนี่คือส่วนของนี่มองด้านลัทเทอรัลนี่คือด้านมีเดียลเห็นไหมครับล่องเนี้ยที่ผมบอกครับอินเตอร์ทูเบอร์คูล่ากรูปนะครับหรือว่าส่วนของนะครับไบซอนกรูปเนี่ยจะเป็นที่ผ่านของนะครับลิกาเมนต์นะครับที่ยึดนะครับกล้ามเนื้อไบเซปเข้ามาตรงนี้กับส่วนของซุปเปอร์กีนอยด์ทูเบอร์เคิลเนี่ยเข้ามานะครับงั้นตำแหน่งสำคัญต่างๆเนี่ยมันมีนะครับประโยชน์ในการที่เอาไปใช้อยู่แล้วของธรรมชาติสร้างมานะครับอันนี้คือส่วนของเชอร์เดอร์จอยระหว่างนะครับกีนอยด์คาวิตี้เฮดของกระดูกฮิวมารัสนะครับรวมกันนะครับนะครับซึ่งนะครับข้อต่อไปนี้เรียกว่าบอลแอนด์ซ็อกเก็ตคือเป็นการเคลื่อนไหวนะครับได้หลายทิศทางครับหัวกระดูกกลมเป้ากระดูกซ็อกแล้วก็เคลื่อนไหวได้นะครับนี่นะครับภาพเอ็กซเรย์นะครับนี่คือสแคปูลานะครับอันนี้กระดูกฮิวมารัสนะครับเห็นไหมครับสวมเข้าพอดีเลยคือข้อตรงนี้คือข้อต่อของโชเดอร์จอยเห็นไหมครับนี่เฮดนะครับนะครับของกระดูกนะครับฮิวมารัสนะครับอันนี้คือนะครับส่วนของ แท่งกระดูกตรงนี้คือปลายล่างดิสทอนเอ็นนะครับนี่คือโครงสร้างของมันนะครับฮิวมารัสก็จะอยู่ระหว่างโชลเดอร์จอยต์กับส่วนของนะครับเอลโบก็คือส่วนของข้อศอกนะครับมานี่ถัดมานะครับในสัตว์ใหญ่นิดหนึ่งนะครับ กระดูกฮิวมารัสของสัตว์ใหญ่นะมีตำแหน่งเพิ่มพิเศษมานะครับโดยเฉพาะในนะครับสัตว์ใหญ่ในวัวในม้านะครับในม้าในวัวในม้านะครับสิ่งที่เห็นเด่นชัดที่จริงในสัตว์เล็กก็ได้แล้วครับคือในนะครับเกเตอร์นะครับทูเบอร์เคิลเนี่ยนะครับในสัตว์ทุกชนิดเนี่ยครับยกเว้นในแมวนะครับมันสามารถแบ่งเคเนียลคอร์ดอลพาร์ทได้หมายความว่าตรงเกเตอร์เนี่ยยังแบ่งเป็นตุ่ม2ตุ่มนะครับแบ่งเป็นเคเนียลพาร์ทกับคอร์ดอลพาร์ทได้เคเนียลพาร์ทคือเวลาอยู่ด้านไกลๆนะครับที่อยู่ฝั่งทางด้านเคเนียลของลำตัวคอร์ดอลนะครับก็คือเข้ามาอยู่นะครับด้านอยู่ใกล้ๆกับเฮดมันซึ่งเกเตอร์ทูเบอร์เคิลเนี่ยมันสามารถแบ่งพาร์ทได้เป็นนะครับทุกสัตว์ยกเว้นแมวนะครับแบ่งเกเตอร์ทูเบอร์เคิลได้เป็นเคเนียลพาร์ทกับคอร์ดอลพาร์ทนะครับเลเซอร์ทูเบอร์เคิลนะครับจะแบ่งในสัตว์ใหญ่นะครับคือส่วนของนะครับสัตว์เคี้ยวเอื้องในม้าเลเซอร์นะครับจะแบ่งเป็นส่วนของคีเนียพาร์ทกับคอร์โดพาร์ทนะครับอีกอันหนึ่งในสัตว์ใหญ่นะครับในเห็นได้ชัดมากเลยในม้าในวัวเนี่ยต้องใช้มือลูบดูจะมีตุ่มขึ้นมาตรงกลางระหว่างเกเตอร์กับเลเซอร์เอานะครับเอาเกเตอร์กับเลเซอร์ก่อนยังต้องแบ่งว่าเป็นพาร์ทนะครับจะมีตุ่มนะครับตรงกลางขึ้นมา1ตุ่มนะครับระหว่างเกเตอร์ทูเบอร์เคิลกับเลเซอร์ทูเบอร์เคิลเรียกว่าอินเตอร์มีเดียตนะครับทูเบอร์เคิลซึ่งทำให้ไบซิวิทอนกรูปหรืออินเตอร์ทูเบอร์คูล่ากรูปเนี่ยมี2ร่องซึ่งพอมี2ร่องก็แบ่งง่ายๆครับแบ่งเป็นมีเดียลกับแลทเทอรัลไบซิวิทอลกรูปนะครับนะในสัตว์ใหญ่นะครับในนะครับสัตว์เคี้ยวเอื้องกับในม้าเนี่ยเห็นเด่นชัดเลยนะครับส่วนของเกเตอร์สามารถแบ่งได้เป็น2พาร์ทเคเนียลกับคอร์ดอลในเลเซอร์ก็สามารถแบ่งได้เคเนียลคอร์ดอลนะครับแล้วมีตุ่มนะครับมาแบ่งนะครับตรงกลางระหว่างเกเตอร์กับเลเซอร์ทูเบอร์เคิลเรียกว่าอินเตอร์มีเดียตทูเบอร์เคิลนะครับอินเตอร์มีเดียตทูเบอร์เคิลนะครับทำให้มีร่องนะกรูปเนี่ยนะครับไบซิลกรูปเนี่ยมี2ร่องเรียกว่ามีเดียลกับแลทเทอรัลนะครับทีนี้นะครับในส่วนของสัตว์ใหญ่นะครับมันจะช่วยให้เราบอกนะครับด้านซ้ายด้านขวาได้ชัดเพราะส่วนของเดลทอยทูบูโรซิตี้เนี่ยจ
จะใหญ่เห็นเด่นชัดเลยก็เหมือนในสัตว์เล็กนะครับมันจะอยู่ด้าน lateral เป็นสำคัญนะครับส่วนของนะครับ teres major ก็เห็นเด่นชัดมากขึ้น teres major นะครับ tuberosity หรือ tubercle เนี่ยจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับ deltoid tuberosity คืออยู่ด้าน medial นะครับ long นะครับ maculospinal group เห็นเด่นชัดขึ้นนะครับตรงปลายครับฮิวมอนคอนไดนะครับเห็นเด่นชัดขึ้นนะครับส่วนคาปิทูลัมเนี่ยนะครับอาจจะมีสั่นขึ้นมาทำให้เห็นนะครับมีนะครับพื้นที่2พื้นที่อยู่ได้นะครับแต่เราไม่ต้องแบ่งก็ได้ครับส่วนของปลายสุดเนี่ยนะครับหน้าลูกรอกที่ไปสัมผัสกับกระดูกเรเดียสกับอัลนาคือส่วนของฮิวมอนคอนไดเลยมีส่วนของนะครับด้านเคเนียลมีเรเดียลฟอสซาด้านคอร์ดอลมีโอเลคอนอลฟอสซาเหมือนกันในสัตว์ใหญ่เนี่ยจะไม่มีรูซุปเปอร์โทรเคียฟอร์ลาเมนทะลุระหว่างเรเดียลฟอสซากับโอเลคอนอลฟอสซานะครับมีส่วนของนะครับรีพีคอนไดทั้งด้านมีเดียลและก็ด้านและทะลอกเหมือนในสัตว์เล็กนะครับอันนี้นะครับดูนะครับอันนี้นะครับภาพนี้จะเป็นนะครับของนะครับฮิวมอรัสของม้าเห็นไหมครับว่าทั้งหมดก้อนเนี้ยอันนี้คือเดลทอยเนี่ยด้านและทะลอกบนนี้คืออะไรครับเกเตอร์ทูเบอร์เคิลเห็นไหมครับมันสามารถแบ่งได้เป็น2ตุ่มนะครับตุ่มนะครับที่อยู่มาด้านเคเนียก็คือเคเนียพาร์ตตุ่มที่อยู่ไปใกล้ๆด้านเฮดก็คือส่วนคอคอร์ดอนพาร์ตนะครับมีสันนูนขึ้นมานะครับตรงกลางระหว่างเกเตอร์กับเลเซอร์ก็คือส่วนของอินเตอร์มีเดียอินเตอร์มีเดียนะครับอินเตอร์มีเดียนะครับซึ่งทำให้ส่วนของกลุ่มเนี่ยจะมี2กลุ่มนะครับมือไปส่วนกลุ่มนะครับด้านนี้ก็เป็นลัตเทอรัลฝั่งตรงข้างก็เป็นด้านมีเดียลนะครับเหมือนกันอันนี้ในหมูนะครับส่วนของนะครับเกเตอร์ทูเคนก็สามารถแบ่งเป็นเคเนียพาร์ตกับคอร์ดอพาร์ตได้นะครับนะยิ่งสัตว์ใหญ่จะเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับอันนี้นะครับในม้าอันนี้มองด้านคอร์ดอนวิวนะครับจำไหมนะครับเราจะดูซ้ายหรือขวาเอาเฮดเข้านะครับไปด้านคอร์ดอลไปด้านหลังเดลทอยทูบิลิตี้นะครับอยู่ด้านเลทเทอรัลนะครับอันนี้ซ้ายหรือขวาครับซ้ายหรือขวาอันนี้ผมเขียนผิดนะครับแก้นิดนึงอันนี้คือด้านขวานะครับด้านขวานะครับด้านขวานะครับในนี้สิแก้ด้วยนะครับเป็นขวาฮิวมอรัสขวาของของม้านะครับขวานะครับของม้ารีบแก้เป็นขวานะครับโทษทีนะครับโอเคอันนี้เป็นขวานะครับโอเคด้านขวานะครับด้านขวานะครับนะครับอันนี้นะครับเฮดคอร์ดอลอันนี้คือเกเตอร์ด้านนี้เป็นเลเซอร์นะครับเกเตอร์นะครับเห็นไหมครับถ้าเราดูด้านแลทเทอรัลนะครับส่วนของเกเตอร์นะครับก็แบ่งเป็นเคเนียพาร์ตกับคอร์ดอลพาร์ตนะครับมีตุ่มตรงกลางมาคืออินเตอร์มีเดียตนะครับอันนี้คือล่องนะครับนี่คือส่วนใบซิมสันกลุ่มด้านนี้คือเป็นรัดด้านแลทเทอรัลนะครับนะครับด้านเกเตอร์นะครับลงมาเจอเดลทอยจำไว้เสมอนะครับเดลทอยทูรัสตี้จะอยู่ด้านแลทเทอรัลเสมออยู่ด้านเดียวกับเกเตอร์ทูเบอร์เคิลนะครับตรงแท่งกระดูกนะครับจะมีนะครับร่องกระดูกที่ลักษณะคล้ายเหมือนบิดเป็นเกลียวอันนี้คือมาสคูโรสไปรัลกรูปนะครับมาครับเขาเหลือส่วนของบาเชียลกรูปก็ได้ส่วนของปลายนะครับคือนะครับตรงนี้คือส่วนของฮิวมอรัลคอนไดตรงนี้คือโอเลคอนอลฟอสซานะครับสองข้างนี้คือส่วนของอีพีคอนไดนะครับเป็นด้านแลทเทอรัลกับมีเดียลอีพีคอนไดนะมาดูกระดูกฮิวมอรัลกันดูดูฮิวมอรัสนะครับโอเคอันนี้คือกระดูกฮิวมอรัสนะครับของนะครับสุนัขครับเป็นกระดูกแท่งยาวกระดูกแท่งนะหรือเป็นลองโบนนะครับ
มีส่วนของปลายบนนะครับมีส่วนของนะครับปลายบนนะครับกระดูกแท่งอันนี้แท่งนะครับมีส่วนของปลายบนบอดี้บอดี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ปลายล่างปลายบนเรียกว่า proximal end ส่วนของบอดี้แล้วก็ distal end นะครับปลายบนนะครับนี่สิ่งสำคัญคือส่วนของ head เห็นไหมนี่คือเบ้ากระดูกนะครับ head ที่สวมเข้าพอดีกับส่วนของ glenoid cavity นะครับเสร็จแล้วอันนี้ครับส่วนเข้าพอดีนะครับนะครับส่วนเข้าพอดีกับส่วนของนะครับสแคปูล่าตรงบริเวณกีนอยด์คาวิตี้ซึ่งจะกลายเป็นเชโดจอยอันนี้ไซส์มันอาจจะคนละแบบนะหลักการก่อนนะครับอันนี้คือส่วนนี้ครับอันนี้กระดูกคิวมารัสกระดูกสแคปูล่านะครับระหว่างเฮดระหว่างเฮดนะครับกับเขาแคปูล่านะครับส่วนเข้าพอดีกับกีนอยด์คาวิตี้พอดีอันนี้คือส่วนชูเดอร์จอยนะครับอันนี้ส่วนของนะครับพอสเบิลเอ็นนะครับสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งคือมีส่วนของเฮดหัวฮิวมอรัลเฮดคืออันนี้นะครับนะเสร็จปั๊บเห็นไหมครับว่าสองจากเฮดนะครับมีตุ่มอยู่สองด้านมีร่องตรงกลางร่องตรงกลางนี่นะร่องตรงกลางนี้นะครับร่องตรงกลางนะครับด้านนี้นี่เฮดนะครับตรงนี้แท่งกระดูกแท่งกระดูกนะเห็นไหมครับแท่งกระดูกนะครับจะมีตุ่มอยู่มีตุ่มนะครับมีตุ่มอยู่หนึ่งตุ่มตรงแท่งกระดูกนะมีตุ่มอยู่ตุ่มนี้อยู่ด้านแลทเทอรัลอันนี้ส่วนของเฮดนะครับขึ้นไปนะครับตรงนี้เป็นร่องฝั่งนี้คือเกตเตอร์ทูเบอร์เคิลฝั่งตรงข้ามก็เป็นอะไรครับเลเซอร์ทูเบอร์เคิลเลเซอร์ทูเบอร์เคิลเกเตอร์ทูเบอร์เคิลเลเซอร์ทูเบอร์เคิลนี่คือส่วนของเฮดนะครับเฮดนะครับเฮดไปด้านคอร์ดอลอันนี้ด้านเคเนียนะนี่ด้านคอร์ดอลนะครับหัวหันไปทางนี้นี่เคเนียนะครับนี่คือด้านเดลทอยตรงนี้ครับรูปปั๊บมือจับมารูปปั๊บขึ้นเลยครับฝั่งนี้นะครับไม่สะดุดมีเล็กๆนิดเดียวแต่นะครับฝั่งนี้สะดุดชัดเจนอันนี้คือเดลทอยทูโบรซิตี้เดลทอยอยู่ด้านแลทเทอรัลเท่านั้นกระดูกชิ้นนี้นะครับเป็นกระดูกฮิวมอรัสฝั่งซ้ายนะครับเคสอยู่ด้านคอร์ดอลตุ่มยื่นนี่คือด้านแลทเทอรัลเป็นเกเตอร์ทูเบอร์เคิลฝั่งนี้เป็นเลเซอร์ทูเบอร์เคิลดูให้ดีนะครับเหมือนมี2ตุ่มนะครับตุ่มนะครับอยู่นะครับอยู่ใกล้เฮดก็เป็นคอร์ดอลอยู่ไกลๆนะครับมาด้านหน้าก็เป็นเคเนียลนะครับทั้งก้อนทั้งก้อนนี้คือเกเตอร์ทูเบอร์เคิลฝั่งนี้เป็นเลเซอร์ทูเบอร์เคิลร่องนี้คือไบซิพิทัลกรูปหรืออินเตอร์ทูเบอร์คูลาร์กรูปนะครับแท่งกระดูกนะถัดจากเฮดมาเนี่ยมีหัวแล้วนะครับมันต้องมีคอตรงนี้คือฮิวมอรัลเน็กก็ได้เรียกเน็กก็ได้เน็กของนะครับฮิวมอรัลก็ได้นะตรงนี้นะครับนะอันนี้คือส่วนของเดลทอยทูโบรซิตี้ถ้ามือลูบฝั่งนี้เจอตุ่มเล็กๆเนี่ยตุ่มเล็กๆนี้นะครับคือส่วนของนะครับเทอร์เรสเมเจอร์ทูโบรซิตี้นะครับแท่งกระดูกตรงนี้มือลูบนะครับมันจะเป็นร่องมีร่องนะครับเป็นร่องร่องเหมือนบิดนะครับมือลูบปั๊บเหมือนร่องนี้จะบิดร่องนี้จะบิดนะครับร่องนี้เรียกว่ามาร์คูโลสไปรัลกรูปมาร์คูโลสไปรัลกรูปนะร่องนี้นะมือรูปปั๊บเนี่ยครับมันเหมือนบิดนะครับเป็นบิดเป็นเกลียวเรียกว่ามาร์คูโลสไปรัลกรูปนะครับถัดมาปลายล่างนะครับปลายล่างนะเอาดูก่อนอันนี้คือปลายล่างมีลูกลอกนะเรียกว่าฮิวมอรัลคอนไดเราคอนไดก่อนนะครับนะถัดปั๊บของอะไรนะครับต้องคอนไดนะทีนี้นะครับเรื่องคอนไดอันนี้นะครับด้านคอร์ดอลด้านคอร์ดอลนะครับฝั่งตรงข้ามมีอะไรครับคืออะไรครับโอเลคอนอลฟอสซาคือแองนี้โอเลคอนอลฟอสซาแองตรงข้ามก็เป็นอะไรครับเรเดียลฟอสซารูทะลุ
รูทะลุนะครับคือซุปเปอร์โทเคียฟอร์มินเห็นนะครับนะโอเคนะลูกลอกคิวบอลคอนไดนะครับด้านนะครับคอริแอ่งนี้ทั้งแอ่งนี้เป็นส่วนของโอเรกานอลฟอสซาตรงข้ามเป็นเรเดียลฟอสซารูคือซุปเปอร์โทเคียฟอร์มินแล้วนะครับด้านข้างของคิวบอลคอนไดมีตุ่มนะครับนูนขึ้นมานะครับ2ข้างเหมือนกันนะครับอันนี้คือส่วนของอีพิคอนไดนะครับด้านนี้อยู่ด้านมีเดียก็เป็นมีเดียอีพิคอนไดด้านนี้แลทเทอรัลก็เป็นแลทเทอรัลอีพิคอนไดเห็นนะครับอันนี้กระดูกม้าสัตว์ใหญ่นิดนึงนะครับสัตว์ใหญ่นะเฮดอยู่ด้านคอร์ดัลเห็นไหมครับเห็นชัดขึ้นไหมเนี่ยครับมีกระดูกยื่นมาด้านข้างเป็นชาร์ตไขกระดูกโอเคโอเคนี่นะครับนี่นะเห็นไหมครับว่านี่นะครับอันนี้ด้านเคเนียลอันนี้ด้านคอร์ดอลนะฮะนี่ครับเทียบกันนะนะครับคอร์ดอลคือต้องมีเฮดนะครับฝั่งตรงข้ามมีนะครับนะครับนี่ฝั่งตรงข้ามนะครับฝั่งตรงข้ามนี่ด้านเคเนียลวิวเห็นไหมครับมองนั่นคลิปวิวนะมองนั่นนะข้างบนเห็นไหมครับว่ามีสันขึ้นมาตรงกลางสันตรงกลางเนี้ยสันนี้นะสันนี้นะครับสันตรงกลางนี้นะสันนี้นะครับเห็นไหมล่ะก้อนนี้หนึ่งก้อนก้อนนี้หนึ่งก้อนก้อนนี้คือนะครับก้อนนี้เห็นนี่ไหมครับเดลทอยเดลทอยจะอยู่ด้านแลทเทอรัลนะครับก้อนนี้คืออะไรครับเกเตอร์ทูเบอร์เคิลฝั่งตรงข้ามเป็นอะไรครับเลเซอร์ทูเบอร์เคิลตรงกลางนะครับเห็นไหมสัตว์ใหญ่ในหมาไม่มีโอเคนะครับเห็นไหมในสัตว์ใหญ่จะมีตุ่มมาตรงกลางตุ่มหนึ่งระหว่างเกเตอร์กับเลเซอร์อันนี้คือ intermediate tubercle เห็นไหมครับทำให้เกิดร่องสองร่องในหมามีนะครับร่องเดียวร่องนี้ครับเป็น bicipital groove ซึ่งด้านนี้อยู่ด้านมีเดียก็เป็น medial bicipital groove ด้านนี้ lateral ก็เป็น lateral bicipital grooveนะนะครับเหมือนกันแล้วทีนี้เห็นไหมพอดูนี่ปั๊บฮะมีสองตุ่มสองตุ่มนะถูกไหมตุ่มนี้นะครับมันใกล้นะครับตุ่มนี้อยู่ด้านเคเนียมากกว่าถูกไหมอยู่ด้านเคเนียมากกว่านะอันนี้คือเคเนียพาร์ตตุ่มนี้มาอยู่ใกล้หัวมากกว่าอยู่ใกล้หัวมากกว่าใช่ไหมครับอยู่ใกล้หัวกว่าอันนี้คือคอร์ดัลพาร์ตเคเนียพาร์ตคอร์ดัลพาร์ตของอะไรครับเกเตอร์ทูเบอร์เคิลอันนี้นะครับฝั่งเลเซอร์นะครับอันนี้เลเซอร์ใช่ไหมครับมี2ตุ่มเหมือนกันมี2ตุ่มนะมี2ตุ่มนะครับ2ตุ่มมี2ตุ่มอันนี้ก็เป็นเคเนียพาร์ตอันนี้ก็เป็นคอร์ดพาร์ตนะครับนะสัตว์ใหญ่จะเห็นแบ่งพาร์ตได้ชัดเจนนะครับถ้าไม่แบ่งก็รวมเลยเลเซอร์ทูเบอร์เคิลเกเตอร์ทูเบอร์เคิลอินเตอร์มีเดียททูเบอร์เคิลไบซิมิทัลกรูปเป็นมีเดียกับเลทเทอรัลนะครับเดลทอยทีนี้ก็คือฝั่งซ้ายเหมือนกันฝั่งซ้ายเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับตรงชาร์ปมันนอกจากเดลทอยแล้วเห็นไหมครับร่องนี้ร่องนี้นะรู้ไหมครับมันเป็นเกลียวนะครับมันเป็นเกลียวเราเรียกว่ามาสคูโรสปาร์ตกุนะดิสโซเอ็นเนี่ยลูกลอกลูกลอกนะลูกลอกเหมือนกันนะครับลูกลอกเหมือนกันนะนี่คือส่วนของฮิวมอรัลคอนไดนะครับฝั่งนี้เชเนียลไอ้นี่นะครับแห่งนี้เป็นเรเดียลฟอสซาอย่างนี้นะเรียลฟอสซาเรียลฟอสซานะฝั่งตรงข้ามก็เป็นโอเนคานอลฟอสซาฟอสซานะครับเห็นไหมครับว่าสัตว์ใหญ่รูไม่ทะลุนะไม่ทะลุไม่ทะลุนะครับในสุนัขมีฮะรู้ไหมครับเป็นซูเปอร์โทเคียฟอร์มินนะครับนะครับนะขึ้นมานี่นะครับเห็นได้เป็นสัตว์นิดนึงนะครับก็เป็นคิโมโรนะครับเครสก็ได้ทาสทาสเวิร์ดเครสก็ได้ตรงนี้นะครับในวัวนี่อันนี้ในวัวในวัวนะครับในวัวจะเหมือนของม้านะครับแต่ในวัวนะครับอินเตอร์มีเดียตเนี่ยจะไม่เด่นชัดเหมือนในม้าเท่าไหร่ต้องเอามือรูปดูรูปตรงนี้เสร็จรูปเลยครับเนี่ยในวัวนะครับอินเตอร์มีเดียตเห็นชัดนะครับ
นี่ในม้าในม้าอันนี้ในม้านะครับในม้าอินเตอร์เนี่ยเห็นชัดแต่ในวัวนะครับอินเตอร์มีเดียตเนี่ยเห็นไม่ชัดมือรูปดูพอรูปปั๊บตรงเนี้ยเหมือนเป็นสำนวนขึ้นมาอันนี้คืออินเตอร์มีเดียตทูเบอร์เคิลซึ่งเหมือนมี2ร่องเหมือนกันนะครับไบเซิลกูเป็นแลทเทอรัลกับมีเดียลเห็นไหมครับนะด้านนี้เดลทอยอยู่ด้านไหนครับแลทเทอรัลเดลทอยแลทเทอรัลเหมือนกันนะนะครับอันนี้คืออะไรครับเป็นเกเตอร์เกเตอร์นะเกเตอร์ทูเบอร์เคิลฝั่งตรงข้ามเป็นอะไรครับเลเซอร์ทูเบอร์เคิลเห็นไหมครับว่าเกเตอร์ทูเบอร์เคิลก็แบ่งเป็น2พาร์ทเหมือนกันก็เป็นเคเนียพาร์ทคอร์ดอลพาร์ทนะครับอันนี้เห็นเนี่ยนี่จะใหญ่เห็นชัดนิดนึงเห็นไหมครับว่าตรงข้ามเนี่ยตรงข้ามนี้ครับตรงนี้เนี่ยจะมีตุ่มอยู่ฝั่งนี้เป็นอะไรครับเดลทอยนี่ฝั่งตรงข้ามก็จะมีตุ่มอยู่ตุ่มนี้คือเทอร์เรสเมเจอร์ทูโบรสตี้ครับตรงนี้นะครับนะอย่างอื่นก็จะเหมือนกับในม้าไม่ต่างกันไม่ต่างกันนะครับมีคอนไดเหมือนกันนะครับมีเรเดียลฟอสซาโอเรคานอลฟอสซาเหมือนกันนะครับโอเคนะครับเราได้นะครับกระดูกนะครับต้นขาหน้าไปแล้วทีนี้จะเป็นกระดูกปลายขาหน้าคือกระส่วนของกระดูกเรเดียสและเอาหน้าซึ่งกระดูกเรเดียสและเอาหน้าเนี่ยจะไปด้วยกันนะครับเป็นกระดูกนะครับส่วนปลายขาที่เรียกว่า forearm หรือ antebrachial นะครับโดยกระดูกเรเดียสนะครับอันนี้คือนะครับกระดูกนะครับปลายขาหน้านะครับปลายขาหน้านะของสุนัขและนี่เป็นกระดูกนะครับฝั่งนะครับด้านขวานะครับส่วนกระดูกนะครับเรเดียสอุลน่าจะไปด้วยกันนะครับไปด้วยกันเลยนะครับอยู่ชิดติดกันนะครับตลอดความยาวของแท่งกระดูกเลยกระดูกเรเดียสจะอยู่ข้างหน้าเข้าด้านในนะครับซึ่งนะครับบริเวณนะครับส่วนต้นจะเป็นกระดูกแข้งคล้ายๆกับส่วนของกระดูกฮิวมอรัสนะครับมีส่วนของปลายบนส่วนของบอดี้แล้วก็ปลายล่างอุลน่าก็เหมือนกันมีส่วนของปลายบนมีส่วนของบอดี้หรือแท่งแล้วก็ปลายล่างเหมือนกันนะครับกระดูกเรเดียสนะครับจะอยู่นะครับไปด้านหน้าเข้าข้างในมันของกระดูกอุลน่านะครับส่วนปลายนะครับของเรเดียสเลยนะครับตรงปลายด้านล่างดิสทัลเอ็นมันเนี่ยจะเข้าด้านมีเดียนนะครับมาเลยไปด้านมีเดียนของกระดูกอุลน่าเลยส่วนของกระดูกเอาหน้านะครับตอนเริ่มต้นนะครับจะดูด้านหลังออกไปด้านข้างนะครับแล้วก็พอปลายด้านล่างเนี่ยจะอยู่ครับด้านข้างของกระดูกนะครับเรเดียสเลยแล้วก็กระดูก2แท่งนี้ครับจะยึดเกาะกันโดยไฟบัสทิชชูที่แข็งแรงเรียกว่า interosseous membrane นะครับพอโตเต็มที่มันจะเกาะยึดเหมือนเป็นกระดูกยึดติดกันแน่นเลย osseous membrane นี่ครับจะเป็น calcify calcium แล้วเกาะยึดติดกันแน่นทำให้กระดูกเรเดียสกับเอาหน้าไปร่วมกันนะครับตลอดเลยนะครับเป็นกระดูกชิ้นหลักนะครับรับน้ำหนักนะครับปลายด้านบนนะครับส่วนของนะครับกระดูกเรเดียสเอาหน้าจะประกอบกับปลายด้านล่างของกระดูกฮิวมอรัสคือส่วนของฮิวมอรัลคอนไดกลายเป็นนะครับองค์ประกอบของนะครับข้อต่อนะครับของกระดูกนะครับข้อศอกหรือเอลโบจอยนะครับส่วนปลายนะครับของเรเดียสเอาหน้าจะนะครับเป็นข้อต่อนะครับกับข้อปลายขาครับคือกระดูกคาร์ปัสหรือคาร์ปาโบนนะเป็นคาร์ปาจอยนะครับนะกระดูกปลายขานี่คือภาพนะครับเอ็กซเรย์นะครับเป็นนะครับอันนี้เป็นแลทเทอรัลมีเดียลนะครับโพซิชั่นคือมุมขาด้านข้างทะลุนะครับด้านในนะครับอันนี้คือส่วนฮิวมารัสนะครับส่วนของเรเดียสเอาหน้าข้อตรงนี้คือส่วนข้อเอลโบนี่คือส่วนของพ็อกซิมอลเอ็นนะครับของกระดูกเรเดียสกับกระดูกเอาหน้านะครับสวมเข้าพอดีกับปลายด้านล่างของคิวบอลคอนไดนะครับตรงนี้คือบริเวณข้อต่อของนะครับกระดูกนะครับบริเวณข้อศอกนี่เรเดียสนะครับเห็นนะครับส่วนต้นเนี่ยมันค่อนข้างจะอยู่ด้านเคเนียลด้านหน้าของกระดูกอุลน่าพอลงมาด้านปลายนะครับจะเข้าไปดูด้านในนะครับกระดูกอุลน่าจะอยู่ด้านข้างนะครับนี่คือเรเดียสอันนี้เอาหน้าซึ่งปลายด้านล่างมันนะครับจะสวมเข้าพอดีกับกระดูกบริเวณนะครับข้อปลายขานะครับคือเป็นกระดูกคาร์ปัสหรือคาร์ปาโบนนะเป็นข้อคาร์ปาจอยอย่างนี้นะครับนะนี่คื
Radius เอาหน้านะครับ Radius จะเป็นนะครับ Cranio Medial นะครับเข้ามานะครับอยู่ด้านหน้าและเข้าไปส่วนด้านในอุลน่าจะอยู่ด้านหลังแล้วครอบตรงปลายในออกอยู่ด้าน Lateral นะครับนี่นะครับนี่คือขาซ้ายนะครับฝั่งซ้ายของนะครับสุนัขนะครับนี้จะไปนะครับทีละแท่งเอาเลนเดียสก่อนนะครับกระดูกเลนเดียสที่บอกแล้วครับว่ามันเป็นนะครับกระดูกแท่งนะครับตรงยาวเหมือนกันมีส่วนปลายบนกับปลายล่างแล้วก็แท่งกระดูกนะครับเป็นชาร์ปหรือบอดี้ปลายบนของมันนะครับมีส่วนที่นะครับขยายออกนะเราเรียกว่าเฮดเรเดียลเฮดก็ได้นะครับคือการขยายออกมันเนี่ยจะมีอยู่2ปุ่มออกซ้ายออกขวาซึ่งเป็นส่วนเป็นนะครับการพองของกระดูกเป็นนะครับมีเดียลกับเลทเทอรัลนะครับทูบูโลซิตี้รวมกันแล้วก็คือเป็นส่วนของเฮดนะครับคือกระดูกนะครับเรเดียลหรือเรียกว่าเรเดียลเฮดก็ได้แล้วก็มีคอคอดมาคือส่วนของเน็กแล้วก็แท่งกระดูกยาวแท่งกระดูกยาวนะครับไม่มีอะไรเด่นมากนะครับปลายด้านล่างปลายด้านล่างของมันนะครับปลายด้านล่างนะครับจะมีลักษณะเป็นพื้นที่ที่ไปสวมนะครับเป็นพื้นที่เป็นเซอร์เฟสนะครับหน้าต่อกระดูกที่จะไปสวมเข้าพอดีกับกระดูกนะครับขาเป้าซึ่งจะเป็นกระดูกที่เป็นชิ้นเล็กๆนะครับซึ่งหน้าต่อกระดูกเนี่ยครับเราเรียกว่าเรเดียลโทรเคียนะครับเรเดียลโทรเคียเหมือนกันตรงปลายนะครับกระดูกเลยแล้วนะครับในส่วนนะครับมีเดียนนะครับด้านมีเดียนคือด้านในของกระดูกเรเดียสจะมีกระดูกยื่นยาวแหลมนะครับเหนือลงมาด้านล่างนะครับมาครอบคลุมพื้นที่ของเรเดียลโทรเคียคือส่วนของไซรอยด์โพเซตจะอยู่นะครับจะอยู่ด้านมีเดียนของกระดูกเรเดียสนะครับอย่างนี้ครับกระดูกเรเดียสปลายบนนะครับมีส่วนขยายออกนะครับเรียกว่าเรเดียลเฮดนะครับมีแท่งกระดูกปลายด้านล่างมีหน้าต่อกระดูกเรียกว่าเรเดียลโทรเคียด้านในนะครับด้านมีเดียลจะนะครับมีกระดูกยื่นนะครับแหลมๆออกไปด้านมีเดียลนะครับลงด้านล่างเรียกว่าเรเดียลสไตรอยด์โปรเซสนะครับถัดมากระดูกอุลน่าเราไปพร้อมกันนะครับเพราะเรเดียลนะครับกระดูกเรเดียสกับอุลน่าจะไปด้วยกันอยู่คู่กันนะครับกระดูกอุลน่านะครับจะเป็นกระดูกแท่งเหมือนกันนะครับมีส่วนของปลายบน proximal end มีแท่งกระดูกแล้วก็มีส่วนของนะครับปลายกระดูกเรียกว่า distal end เหมือนกันนะครับส่วนของปลายบนนะครับส่วนที่แท่งกระดูกที่เหนือกระดูกเรเดียสขึ้นไปเราเรียกว่า olecranon tuberหรือโอเลคอนทูเบอร์เคิลก็ได้นะครับซึ่งโอเลคอนนะครับทูเบอร์เนี้ยนะครับตรงฐานของมันจะมีนะครับกระดูกลักษณะเป็นเบ้ารูปพระจันทร์เป็นเบ้าเว้านะครับรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวซึ่งมันจะสวมเข้าปฏิกับฮิวโรคอนไดตรงนะครับบริเวณโอเลคอนฟอสซานะครับตรงนะครับเสี้ยวนะครับพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวเนี้ยเราเรียกว่าโทรเคียน็อตนะครับซึ่งนะครับด้านบนปลายด้านบนนะครับของโทรเคียน็อตนะจะมีนะครับขอบแหลมยื่นไปข้างหน้าเราเรียกว่าแอนโคเนียลโปรเซสนะครับเรียกโปรเซสนะครับซึ่งตรงนี้นะครับส่วนของนะครับโทรเคียน็อตนะครับแล้วก็แอนโคเนียลโปรเซสเนี่ยมันจะสวมเข้าพอดีตรงโอเลคานอลฟอสซ่านะครับของดิสทอนเอ็นของกระดูกฮิวมารัสพอดีเลยนะครับปลายด้านล่างของกระดูกอุลน่านะครับซึ่งนะครับจะลงไปด้านแลทเทอรัลจะมีกระดูกยื่นแหลมไปนะครับตรงปลายนะครับที่เลยนะครับข้อกระดูกข้อเท้าไปเราเรียกว่าอุลน่าสไตรอยด์โปรเซสโปรเซสนะกระดูกอุลน่าจะอยู่คู่กับกระดูกเรเดียสนะครับยาวจนไปถึงนะกระดูกข้อเท้าคือข้อคาร์ปจอยนะครับไปด้วยกันนะครับเป็นกระดูกคู่กันแยกไม่ได้ยกเว้นในม้ากระดูกอุลน่านะครับจะนะครับมีการลดรูปนะครับฟิวนะครับรวมกันกับกระดูกเรเดียสกลายเป็นกระดูกแท่งเดียวนะครับประมาณ1ครึ่ง1หรือ1ใน3ของกระดูกเรเดียสนะครับมีของในม้าอย่างเดียวนะครับที่กระดูกเรเดียสอุลน่าจะฟิวรวมกันนะครับเหมือนกระดูกชิ้นเดียวนะอันนี้
นะครับกระดูกเรเดียสเอาหน้าของสุนัขไปด้วยกันกระดูกเรเดียสเห็นไหมครับมันจะวางตัวนะครับส่วนต้นเนี่ยอยู่ประมาณด้านหน้าของกระดูกเอาหน้าพอด้านปลายส่วนแท่งกระดูกยาวลงมานะตลอดความยาวของกระดูกอุลน่าเหมือนกันพอตรงปลายมันจะนะครับเข้านะครับด้านมีเดียมมากกว่านะครับพอมองปั๊บเหมือนกระดูกเนี่ยยืนเรียงกันแล้วเห็นทั้งเรเดียสกับกระดูกอุลน่าเหมือนไม่ทับกันสมบูรณ์ตรงปลายเนี่ยเห็นได้ทั้ง2ชิ้นซึ่งกระดูกเอาหน้านะครับตรงปลายจะออกด้านเลทเทอรัลนะครับมีกระดูกเรเดียสจะเข้ามีเดียมงั้นนะครับเราใช้เนี่ยดูก็ได้นะครับว่ากระดูกเนี่ยอยู่ซ้ายหรืออยู่ขวาเวลานะครับไปกินนะครับขาหมูครับขาหมูเนี่ยเขาจะใช้ส่วนกระดูกปลายขาเวนอุลน่าเนี่ยสามารถนะครับทายกันได้ว่ากระดูกที่เรากินเนี่ยกระดูกขาหน้านะครับฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาดูตรงปลายเรเดียสกับเอาหน้านี่ดูได้นะครับหรือว่าดูส่วนต้นก็ได้ส่วนต้นปั๊บเนี่ยกระดูกเรเดียสจะอยู่ค่อนข้างไปข้างหน้าอุลน่าข้างไปข้างหลังเป็นอยู่ข้างหน้าแล้วค่อนข้างไปด้านมีเดียลอุลน่าเนี่ยอยู่ด้านหลังนะครับออกไปด้านเลทเทอรัลซึ่งตรงเนี้ยมันสามารถนะครับบอกซ้ายบอกขวาได้นะครับแต่ทั้ง2แท่งเนี่ยจะไปด้วยกันนะครับตลอดยกเว้นแต่ในม้านะทีนี้กระดูกเรเดียสเห็นมั้ยอันนี้ดูด้านเลทเทอรัลวิวอันนี้ด้านมีเดียลวิวเห็นมั้ยยิ่งมีเดียลวิวจะเห็นชัดเลยว่าพอตรงปลายเนี่ยกระดูกนะครับเรเดียสจะเข้าด้านในแล้วก็กระดูกอุลน่าเนี่ยไปด้านเลทเทอรัลมากกว่านะครับส่วนของกระดูกเรเดียสเห็นไหมด้านบนเนี่ยครับนะจะมีส่วนขยายออกมานะครับลักษณะเหมือนคล้ายเป็นนะครับเฮดเราก็เรียกว่าเรเดียลเฮดแท่งกระดูกนะครับตรงปลายนะครับตรงปลายนะครับด้านในนะครับมีกระดูกแหลมนะครับเลยมาเรียกว่าไซรอยด์โปรเซสนะหรือเรเดียลไซรอยด์โปรเซสหรือไซรอยด์โปรเซสออฟเรเดียสก็ได้ตรงอยู่ตรงปลายนะครับส่วนของนะครับกระดูกเรเดียสส่วนของอุลน่าตรงปลายก็จะมีกระดูกยื่นนะครับมาชนกับส่วนของกระดูกคาร์โปโบนเหมือนกันก็คือไซรอยด์โปรเซสออฟอุลน่านะครับช่องระหว่างเรเดียสกับอุลน่านะครับตรงนี้นะครับเป็นช่องอยู่ระหว่างกระดูกเราเรียกว่าอินเตอร์ออสเชียสเปซซึ่งเวลามีชีวิตตรงนี้นะครับจะมีนะครับไฟบัสทิชชูนะครับยึดติดแน่นหนาเรียกว่าอินเตอร์ออสเชียสเมมเบรนนะครับนี่นะครับทีนี้นะครับในส่วนของอันนี้นะครับเป็นของนะครับกระดูกเรเดียสอุลน่าในวัวนะครับเรเดียสอยู่หน้านะครับอุลน่าอยู่หลังนะครับแล้วก็ค่อนข้างนะครับอุลน่าจะค่อนข้างเลทเทอรัลส่วนของเรเดียสจะเป็นค่อนข้างจะไปด้านนะครับมีเดียนนะครับส่วนที่ยื่นนะครับกระดูกอุลน่าเนี่ยส่วนที่ยื่นเหนือส่วนของกระดูกเรเดียสขึ้นไปนะครับเราเรียกว่านะครับโอเลคานอลนะครับโปรเซสซึ่งปลายด้านบนโปรเซสนะครับปลายด้านบนนะกระดูกโอเลคานอลเนี่ยนะครับปลายด้านบนของกระดูกโอเลคานอลเนี่ยนะครับจะมีนะครับตุ่มยื่นนะครับอยู่ด้านบนเราเรียกว่าโอเลคานอลทูเบอร์หรือโอเลคานอลทูเบอร์เคิลก็ได้นะครับนะส่วนยื่นออกไปคือแท่งกระดูกโอเลคานอลปลายบนสุดมีตุ่มยื่นเรียกว่าโอเลคานอลทูเบอร์หรือโอเลคานอลทูเบอร์เคิลก็ได้นะครับหรือทูโบรสตี้ก็ได้ไม่ว่ากันนะครับปลายด้านบนเหนือไปจะมีแองและจะมีกระดูกเว้าเหมือนครึ่งพระจันทร์ของโอเลคานอนเรียกว่าโทรเคียนอนโทรเคียนอนนะครับนี่มองด้านทะลอดนี่มองด้านมีเดียวจะงอยนะครับมีนะครับปลายแหลมแบบด้านบนของโทรเคียนอนเรียกว่าแอนโคเนียลโปรเซสแอนโคเนียลนะครับซึ่งตรงนี้นะครับจะสวมเข้าพอดีกับโอเลคานอลฟอสซาของกระดูกคิวมารัสนะครับกระดูกนะครับเรเดียสด้านบนนะครับเป็นส่วนของเรเดียลเฮดแท่งกระดูกปลายด้านล่างเห็นไหมครับของลูกเรเดียสนะครับจะเป็นส่วนของนะครับหน้าต่อกระดูกกับกระดูกคาร์โปโบนเรียกว่าเรเดียลโทรเคียซึ่งนะครับด้านในด้านมีเดียลมันเนี่ยจะมีกระดูกนะครับแหลมขึ้นมานะครับแหลมนะครับเกินส่วนของหน้าสัมผัสเรียกว่าไซรอยด์โปรเซสออฟเรเดียสหรือเรเดียลไซรอยด์โปรเซสก็ได้เหมือนกันกระดูกอุลน่านะครับอุลน่านะครับอยู่ด้านเลทเทอรัลนะจะมีนะครับปลายกระดูกยื่นลงมานะครับเหนือพื้นที่นะครับสัมผัสกับข้อต่อกระดูกเนี่ยคือส่วนของไซรอยด์โปรเซสของอุลน่าหรืออุลน่าไซรอยด์โปรเซสก็ได้ทีนี้ในสัตว์ใหญ่การเชื่อมติดกันของเรเดียสอุลน่าเนี่ยครับติดกันแน่นหนาซึ่งทำให้เกิดนะครับช่องคือ interosseous space เนี่ย
เหมือนจะมีอยู่2ช่องซึ่งมี2ช่องนี้เราก็แบ่งเป็นส่วนบนก็เป็น proximal ส่วนล่างก็เป็น distal interosseous space ก็ได้นะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยมันยึดติด กันนั่นแหละนะครับอันนี้ของงัวอันนี้คือนะครับ radius ulna ในม้าเห็นไหมครับก็โครงสร้างคล้ายกันสิ่งที่ไม่เหมือนอย่างอื่นคือกระดูกอุลน่าจะลดลูกจะฟิวรวมกันกับกระดูกของเรเดียสเลยนะครับยึดติดกันเหมือนเป็นกระดูกแท่งเดียวนะเดี๋ยวมีให้ดูนะครับซึ่งนะครับปลายด้านล่างตรงเรเดียลโทรเคียเนี่ยเรเดียลโทรเคียนะครับนะครับมุมนะครับด้านนอก2ด้านของเรเดียลโทรเคียครับที่ปลายที่กระดูกยื่นออก2ข้างของนะครับเรเดียลโทรเคียเนี่ยก็จะแบ่งเป็นด้านนะครับด้านแลทเทอรัลก็เป็นแลทเทอรัลสไตรอยด์โปรเซสด้านมีเดียก็เป็นมีเดียสไตรอยด์โปรเซสแทนซึ่งปกติแล้วนะครับแลทเทอรัลเนี่ยมันจะไปอยู่บนอะไรครับกระดูกเอาหน้าเป็นเอาหน้าสไตรอยด์โปรเซสแต่ว่าเอาหน้ามันลดรูปไปแล้วก็ไปอยู่ตรงกระดูกทั้งแท่งเลยนะครับตรงหน้าด้านใดตรงหน้าสะบักตรงของเรเดียลโทรเคียด้านนอกนะครับเป็นแลทเทอรัลสไตรอยด์โปรเซสด้านในก็เป็นมีเดียสไตรอยด์โปรเซสแทนนะครับองค์ประกอบอย่างอื่นก็จะคล้ายกันนะครับโดยที่เราไม่เห็นกระดูกอุลน่ายาวไปตลอดนะครับแท่งนะครับของกระดูกเรเดียสนะครับในม้านะครับจะถูกลดรูปนะครับกระดูกอุลน่าจะไม่ยาวตลอดนะครับแล้วก็มีอยู่กับกระดูกเรเดียสตลอดนะครับไปอันนี้นะครับในรูปอันนี้คือกระดูกเรเดียสอุลน่าในสุนัขนะครับเห็นไหมครับว่านี่คือเรเดียสนะครับค่อนข้างนะครับจะไปอยู่ด้านหน้านะครับแล้วเข้าด้านในนะตรงปลายปั๊บเนี่ยกระดูกอุลน่าเนี่ยอยู่ด้านมีเดียเลยไอ้กระดูกเรเดียสครับอยู่นะครับด้านเรเดียลเลยนะครับอันนี้กระดูกเอาหน้านะครับเริ่มต้นอยู่ข้างหลังนะครับปลายเนี่ยออกด้านเลทเทอรัลนะครับอันนี้คือกระดูกนะครับเรเดียสอุลน่าเนี่ยฝั่งไหนครับฝั่งขวานะครับอุลน่าจะออกด้านเลทเทอรัลเรเดียสจะอยู่ข้างหน้านะครับนะส่วนของเรเดียสอันนี้คือส่วนของเรเดียลเฮดอันนี้แท่งกระดูกเป็นชาร์ปนะครับตรงปลายเห็นไหมครับตรงปลายก่อนของนะครับด้านขอบนอกก็คือส่วนของเรเดียสไทรอยด์โปรเซสนะครับตรงเรเดียลโทรเคียหน้ากระดูกนะครับแล้วก็คือนะครับส่วนของกระดูกเอาหน้าขึ้นไปก็คือส่วนของโอเรคานอลตรงนี้คือโทรเคียนอตแองเคเนียลโปรเซสนะครับตรงนี้คือส่วนของโอเรคานอลนะครับทูเบอร์เคิลหรือทูเบอร์ก็ได้นะครับตรงปลายนะครับแท่งมันของนี่แท่งของอุลน่าตรงปลายข้างมันนะครับมีกระดูกยื่นแหลมนั่นคืออุลน่าไซรอยด์โปรเซสนะครับอันนี้ของหมูโครงสร้างก็จะคล้ายๆกันนะครับอันนี้ของวัวเห็นไหมครับมีนะครับตรงรอยต่อมีรูนะครับระหว่างเรเดียสกับอุลน่ามี2รูก็คือ proximal กับ distal interosseous นะครับอันนี้นะครับเรเดียสอุลน่าในม้าเห็นไหมครับว่ากระดูกนะครับอุลน่าไม่ยาวตลอดนะครับไม่ยาวตลอดนะครับไปกับกระดูกเรเดียสนั่นคือตรงปลายนะครับเหมือนกระดูกแท่งเป็นแท่งเดียวเป็นฟิวรวมกันตั้งแต่1ใน3หรือครึ่งหนึ่งของกระดูกเรเดียสเลยทำให้กระดูกเรเดียสอุลน่านะครับในม้าเหมือนเป็นกระดูกแท่งเดียวนะครับตรงปลายนะครับขอบนอกก็เป็นนะครับปกติแล้วนะครับของอุลน่าตรงปลายจะมีนะครับอุลน่าไซรอยด์โปรเซสนะครับนะในสุกรก็มีในวัวก็มีเห็นชัดแต่ในม้านะครับจะเป็นแลทเทอรัลไซรอยด์โปรเซสอยู่บนแท่งกระดูกหลักเลยนะครับตรงนะครับยาวยื่นไปกว่าส่วนของกระดูกนะครับเรเดียลโทรเคียนะครับมาดูรูปกันนิดนึงใช่ไหมโอเคครับอันนี้คือส่วนของเรเดียสอุลน่าเรเดียสอุลน่านะครับของสุนัขแท่งด้านหน้าคือกระดูกเรเดียสแท่งหลังนี้คือกระดูกเอาหน้าเห็นไหมครับส่วนต้นเนี่ยกระดูกเรเดียสอะวางตัวอยู่ค่อนข้างด้านหน้าของกระดูกเอาหน้าข้อปลายมันจะเข้าด้านในนะครับส่วนของอุลน่าตอนต้นอยู่ข้างหลังพอปลายข้างหลังจะออกด้านข้างนิดหนึ่งด้านข้างและทะเลาะนะทะเลาะนะครับและอันนี้นะครับ
จะเป็นเรเดียสเอาหน้านะครับนะครับด้านไหนเอ่ยดูถ้าดูส่วนต้นนะครับก็อะไรครับนะครับดูตรงปลายอันนี้อันปลายเห็นชัดอุลน่าด้านเลทัลลอันนี้คือฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายนะฝั่งซ้ายนะครับฝั่งนะครับกระดูกเรียกเอาหน้าฝั่งซ้ายนะครับอันนี้คือแท่งกระดูกเรเดียสแท่งเรเดียสนะข้างบนเห็นไหมครับนะมีลักษณะเป็นมีขยายออกมาสองข้างนะครับเป็นมีเดียลกับเลทัลลอนะทูโรสตี้ก็ได้แต่ทั้งหมดรวมแล้วเป็นเรียกว่าเรเดียลเฮดนะตรงนี้ตรงคอมันแท่งกระดูกมันเป็นชาร์ปบอดี้ตรงปลายหน้าสัมผัสมันหน้าของมันเนี่ยนะครับเป็นร่องใช่ไหมเป็นคล้ายๆเหมือนหน้าสัมผัสที่สวมเข้าพอดีกับเป็นข้อต่ออันนี้เรียกว่าเรเดียลโทรเคียโทรเคียนะเรเดียลโทรเคียนะครับทีนี้นะครับนะเห็นปลายแหลมนี้ไหมนี่ปลายแหลมปลายแหลมนะปลายแหลมของมันนะครับปลายแหลมนี้เรียกว่า medial styloid process อยู่ด้านมีเดียลนะ medial styloid process นะนะครับอันนี้ของอุลน่าอุลน่าเห็นไหมอุลน่านะอุลน่านะครับเห็นไหมครับมียืดออกไปนี่คืออุลน่า styloid process นะครับนะ process นะโอเคเหมือนกันอุลน่าก็เป็นแท่งกระดูกเป็นชาร์ปอันนี้คือล่องระหว่างต่อเรียกว่า interosseous space นะระหว่างเรเดียสกับเอาหน้าทีนี้อุลน่านะครับส่วนที่เหนือขึ้นไปของกระดูกเรเดียสเรียกว่าส่วนของโอเรคานอนนะมีรูปพระจันทร์ขึ้นเสี้ยตรงนี้อันนี้คือส่วนของโทรเคียนอตอันนี้เป็นจะงอยใช่ไหมครับยืดแหลมนะอยู่ด้านบนของตัวหนอนนะนี่คือแองโคเนียลโปรเซสตรงนี้นะครับมันจะสวมครับเข้าพอดีกับโอเลคานอลฟอสซาของกระดูกฮิวมารัสอันนี้โอเลคานอลครับข้างบนเห็นไหมมีตุ่มนูนขึ้นมานะเหมือนคล้ายๆเป็นนะครับนกเป็นหัวนกนะครับด้านบนเนี่ยนะครับนะนี่คือส่วนของโอเลคานอลทูเบอร์เคิลโอเลคานอลทูเบอร์นะครับนี่นะเห็นนะครับนี่คือส่วนเรเดียสอุลน่าของสุนัขอันนี้ของหมูนะเห็นไหมครับของหมูนะนะครับมองนี้ปั๊บเนี่ยเราได้เห็นชัดนะครับว่ากระดูกอุลน่าเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเรเดียสอยู่หน้าอุลน่าอยู่หลังนะครับแล้วพอมองไปปลายเห็นไหมครับอุลน่าเนี่ยจะเข้าไอ้เรเดียสเนี่ยจะเข้าไปด้านมีเดียนอุลน่าอยู่ด้านเลทัลลอเห็นไหมครับว่าเรามองปั๊บเนี่ยเห็นเลยว่าอุลน่าเนี่ยออกด้านเลทัลลอมากกว่านะครับอันนี้ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาเอ่ยอันนี้คือนะครับกระดูกฝั่งซ้ายนะครับนะดูได้ครับเพราะเรเดียสค่อนข้างไปหน้าเข้าในโอเคเห็นไหมครับนะครับพออยู่ด้านหลังปั๊บเนี่ยจะเห็นชัดว่าอุลน่าเนี่ยออกด้านข้างมากกว่ามีเดียไปอยู่ด้านไหนนะครับนะอันนี้คือนะครับกระดูกเรเดียสเอาหน้านะครับนะครับเห็นนะครับนะครับฝั่งซ้ายนี่ของสุกรนะตัวโครงสร้างก็คล้ายสุนัขแต่ว่ามีการยึดติดกันแข็งแรงมากขึ้นยึดติดแข็งแรงมากขึ้นนะแล้วก็เห็นนะครับมีรู2รูก็แบ่งเป็น proximal กับ distal interosseous ก็ได้เห็นนะครับโครงสร้างอย่างอื่นเหมือนกันนะครับ styloid process เห็นชัดด้วยครับของอุลน่าอุลน่าเห็นชัดนะนี่คือ styloid process ของอุลน่าและอันนี้คือของเรเดียสนะครับมองปั๊บถ้ามองนี่ปั๊บอันนี้คือมองไกลๆนะยื่นแหลมมากกว่าเห็นไหมยื่นแหลมมากกว่านะที่ยื่นแหลมออกไปเงี้ยนี่คือส่วนของไซรอยด์โปรเซสวายโปรเซสนะครับเนี่ยยื่นแหลมออกสองข้างนะอันนี้เป็นของมีเดียลก็เป็นเรเดียลไซรอยด์โปรเซสอันนี้เป็นอุลน่าไซรอยด์โปรเซสอันนี้ในวัวครับในวัวก็คล้ายของหมูไซรอยด์โปรเซสชัดไหมครับชัดเนาะชัดไหมชัดอันนี้ของกระดูกเรเดียสอันนี้ของอุลน่าหน้าสัมผัสเนี่ยครับเห็นไหมอันนี้จะเห็นชัดหน่อยนี่คือหน้าลูกรอบนี่คือเรเดียลโทรเคียนะสัตว์ใหญ่เห็นชัดนะครับในสุกรก็เห็นชัดเนาะนี่นะครับนะในหมาจะเห็นมาบางๆนิดนึงนะครับ
หน้าลูกรอกเนี่ยหน้าสะพานเนี่ยเพราะมันจะส่วนเข้าพอดีกับกระดูกข้อเท้าเรียกว่าเรเดียลโทเคียนะอันนี้ครับปลายแหลมนี้คือของใครครับมีเดียสไลด์โพเซตอันนี้นะครับอุลนาสไลด์โพเซตครับในสัตว์ใหญ่เห็นได้นะครับอินเตอร์ออเชียสแบ่งเป็นพ็อกซิมอลกับดิสทอลเห็นนะครับอย่างอื่นคล้ายกันนะครับอุลนาขึ้นไปก็เป็นนะครับโอเรคานอนโทเคียนอตไอโคเนียลโพเซตนะครับนี่คือกันครับโอเรคานอนทูเบอร์เคิลหรือทูบูโรซิตี้ก็ได้นะครับนี่ครับต่างที่ต่างกับเขาอยู่นี่เห็นไหมครับในม้านะครับกระดูกเรเดียสกับอุลนาจะฟิวรวมกันเป็นอะไรครับกระดูกชิ้นเดียวนะครับนี่ในวัวนะต่างกันนะครับเห็นไหมครับต่างกันนะครับในวัวนะครับในสุกรกระดูกเรเดียสเอาหน้าไปด้วยกันหมดนะครับไปด้วยกันตลอดชีวิตนะนะครับอยู่ด้วยกันสองแง่แต่ในม้าเรเดียสอะไรครับฟิวนะครับตั้งแต่นักครึ่งหนึ่งถึงหนึ่งในสามของแข้งก็เป็นกระดูกชิ้นเดียวไปแล้วเรเดียสอุลนาไปด้วยกันนะครับซึ่งทำให้ตรงปลายนะครับถ้าสองชิ้นสไลด์โพเซตอุลนาก็แยกส่วนของเรกระดูกเรเดียสก็แยกออกมาถูกไหมครับอันนี้ทำให้ส่วนของเรเดียลโทเคียโพเซตสองข้างยื่นก็แบ่งเป็นส่วนของอันนี้ก็ส่วนของแล้วเลทาลอกเป็นเลทาลอกไซลอยโปรเซสอันนี้เป็นมีเดียก็เป็นมีเดียไซลอยโปรเซสนะอันนี้อันนี้นะครับอยากให้เห็นภาพนะครับนี่คือส่วนของข้อต่อเอลโบจอยนะครับอันนี้คือเอลโบจอยนะครับมีครับการต่อกันนะอันนี้คือกระดูกเลยฮิวมารัสเนาะฮิวมารัสฮิวมารัสนะครับอันนี้ก็คือส่วนของกระดูกเรเดียสนี่คือกระดูกอุลนาองค์ประกอบนี่คือส่วนของนะครับเอลโบจอยนะครับเอลโบจอยซึ่งตรงนี้นะครับแองนี้คือส่วนของเรเดียลฟอสซาอันนี้คือโอเรคานอลฟอสซาถูกไหมครับเห็นไหมครับว่าส่วนของนะครับส่วนของนะครับโทเคียนอตนะครับแองโคเนียลโพเซตจะเข้าพอดีกับส่วนของโอเรคานอลฟอสซาเลยส่วนของฮิวมารัลนะครับคอนไดก็วางอยู่บนเลยครับหน้าต่อกระดูกของอะไรครับส่วนของเรเดียลเฮดเลยนะครับหน้าสัมผัสนี้นะครับนะทั้งหมดนี้รวมกันเป็นส่วนของเอลโบจอยระหว่างกระดูกฮิวมารัลนะที่ฮิวมารัลนะครับคอนไดเฮดของกระดูกเรเดียสแล้วก็มีส่วนนะครับโทเคียนอตแองโคเนียลโปรเซสแล้วก็โอเรคานอลฟอสซานะด้วยกันตรงนี้นะครับนะตรงนี้คือข้อต่อเอลโบจอยสปีชีส์ไหนครับอันนี้นะครับอันนี้ให้พิสิทธิ์ทายว่าอันนี้คือสัตว์อะไรครับเก่งมากครับเก่งมากใครตอบมาเลยรู้ว่าตอบคนแรกเดี๋ยวรับรางวัลเลยนะตอบลานี่ลาไอลานี่เอาเอฟไปก่อนเลยไหมต่อนะครับเห็นนะครับหล่อนะครับทีนี้ถัดมานะครับเราได้กระดูกต้นขากระดูกปลายขาแล้วทีนี้จะเข้าสู่นะครับส่วนของนะครับอุ้งเท้าของขาหน้าแล้วนะครับคือส่วนมาเริ่มเข้ามาถึงส่วนปลายนะครับซึ่งตรงนี้นะครับจะเป็นนะครับองค์ประกอบของโครงสร้างที่ชิ้นเล็กชิ้นน้อยละนะครับกระดูกนะครับข้อขาหน้านะครับจะเป็นกระดูกสั้นนะครับเป็นช็อตโบนเป็นกระดูกหลายๆชิ้นนะครับมาต่อกันนะครับประกอบด้วยกระดูก2แถวนะครับเริ่มแรกก่อนนะส่วนที่ต่อจากเรเดียสอุลนาจะเป็นกระดูกคาร์ปาโบนส์
นะครับหรือว่าคาปัสนะครับจะเป็นกระดูกสั้นนะครับคล้ายๆชิ้นๆคล้ายๆเป็นก้อนสี่เหลี่ยมนะก้อนกลมหรือก้อนแบนก็แล้วแต่ประกอบด้วยกระดูกนะครับ2แถว2แถวนะแถวบนนะครับที่ติดกับกระดูกเรียสอุลน่าเลยเราเรียกว่า proximal low นะครับแถวถัดลงมาเราเรียกว่า distal low นะครับนะครับ2แถวนะครับแถวบน proximal low แถวล่างเรียกว่า distal low นะครับทีนี้ในแถวบนนะครับนะครับในสัตว์นะครับเลี้ยงนะครับจะมีองค์ประกอบหลักๆอยู่นะครับ4ชิ้นครับเลี้ยงจากด้านในสู่ด้านนอกเลี้ยงจากด้านในสู่ด้านนอกนะครับ4ชิ้นประกอบด้วยชิ้นในสุดเรียกว่า radial carpal bone หรือเรียกใช้ตัวย่อว่า CR นะครับ intermediate carpal bone นะก็เรียกว่า CI ulna carpal bone นะครับCU นะครับ accessory carpal bone CA แถวบนมี4ชิ้นนะครับ radial carpal bone intermediate carpal bone ulna carpal bone และ accessory carpal bone หลักๆจะมี4เดี๋ยวจะมีบางสปีชีที่ลดนะครับรูปลงไปนะครับลดเหลือจะ2ชิ้น3ชิ้นก็ได้นะครับแถวล่างนะครับจะประกอบด้วยกระดูกอีก4ชิ้นนะครับส่วนใหญ่มี4ชิ้นนะครับนะตั้งแต่ first ยัน post นะครับเรียงจากด้านในสู่นอกอยู่ในก็เป็น1ตัดมาเป็น2 3 4 4จะอยู่ด้านและลอสุด1อยู่ด้านมีเดียลนะครับนะแถวบนมี4มีเรเดียลมีอินเตอร์มีเดียตมีอุลน่าและเอสซอรี่คาร์ปาโบน4นะครับแถวล่างมี4มีชิ้นที่1ยันถึงชิ้นที่4เรียงจากในไปนอกนะครับนะโดยภาพรวมแล้วนะครับทั่วๆไปมันก็คือควรมีนะครับ8ชิ้นนะครับแต่บาสซิชีก็จะมีนะครับลดไปนะครับลดเหลือไม่รวมกันนะครับมีบางชิ้นที่รวมกันเป็นชิ้นเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดนะครับอันนี้คือส่วนของกระดูกเรเดียสอันนี้คือส่วนของกระดูกอุลน่านะครับครับอันนี้ภาพนี้นะครับเรามองนะครับจากนะครับค่อนข้างจะออกมาทางด้านท้ายนะครับแถวบนเป็น proximal lowแถวล่างเป็น distal low นะครับแล้วก็จาก distal low ต่อลงไปข้างล่างก็คือส่วนของ meta carpal bone นะครับอันนี้เรามาเปรียบเทียบกันทำความเข้าใจกันนิดก่อนหนึ่งนะครับกระดูกนะครับ carpal bone ประกอบด้วยกระดูก2แถวแถวบนนะครับทั่วไปควรมี4ชิ้นก็คือส่วนของ radius carpal boneintermediate carpal bone ulna carpal bone และ axillary carpal bone ทุกสปีชีหมูวัวม้าแถวบนมี4ชิ้นหมดยกเว้นในสุนัขนะครับจะเหลือ3ชิ้นเพราะว่าในสุนัขมีจุดเด่นคือ radius carpal bone จะรวมกับ intermediate carpal bone เหลือแค่1ชิ้นเห็นนะครับทุกสปีชีนะครับนะครับจะมี4ยกเว้นในสัตว์กินเนื้อนะครับจะแถวบนจะเหลือ3ชิ้นเรเดียลจะเรเดียลคาร์ปาโบนจะรวมกับอินเตอร์มีเดียตคาร์ปาโบนเป็นชิ้นเดียวนะครับทีนี้แถว2ก็ควรมีอะไรครับ4นะครับในสุนัขในหมูมี4ชิ้นครบแถวล่าง4ชิ้นครบนะครับในนะครับวัวจะเหลือแค่2ชิ้นในวัวเหลือ2ชิ้นคือในวัวชิ้นที่1ไม่มีในวัวนะครับ first carpal bone ไม่มีชิ้นที่2กับ3รวมกันเป็น1ชิ้น2กับ3รวมกันเป็น1ชิ้นแล้วก็มีชิ้นที่4จะเหลือแค่2ชิ้นสัตว์เคี้ยวเอื้องนะครับแถวที่2จะเหลือแค่2ชิ้นในม้านะครับแถวที่2มี3ไม่มีชิ้นที่1ถ้าจำง่ายๆนะครับในวัวกับในม้าชิ้น1หายไปแถว2นะครับชิ้น1หายไปนะครับแต่นะครับในชิ้น1หายไปในม้าเนี่ย2 3 4ยังอยู่ครบโดยชิ้นที่3จะเป็นชิ้นที่เจริญเติบโตดีนะครับแล้วมี2กับ4เนี่ยครับอยู่ด้านข้าง
นะครับนะแถว2นะครับในสุนัขในหมูมีครบนะครับแถว2ในวัวนะครับเหลือแค่2ชิ้นชิ้นที่1ไม่มี2กับ3รวมกันเป็น1ชิ้นในชิ้นที่4นะครับงั้นคือแถวล่างในวัวเหลือแค่2ในม้าไม่มีชิ้นที่1เหลือแค่3ชิ้นคือ2 3และก็4เห็นนะครับนะจำง่ายๆนะครับแถวบนนะครับมีนะครับในหมูวัวม้ามีครบ4ชิ้นยกเว้นในสุนัขในสัตว์หรือว่าสัตว์กินเนื้อเหลือแค่3ชิ้นโดยที่ชิ้นนะครับเรเดียลกับอินเตอร์มีเดียตรวมกันเป็นชิ้นเดียวนะครับแถวล่างนะครับสุนัขหมูมีครบ4ชิ้นในวัวเหลือ2ชิ้นชิ้นที่1ไม่มี2กับ3รวมกันเป็น1ชิ้นแล้วก็กับชิ้นที่4ในม้ามี3ชิ้นนะครับชิ้นที่2 3 4นะครับมาครับชิ้นที่1หายไปแล้วก็ชิ้นที่3นะครับเจริญเติบโตดีนะครับงั้นนะครับสิ่งที่มีครบเลย2แถวคือครับในหมูในหมูนะครับในนะครับครับอย่างอื่นจะลดลงไปครับในหมูมี8นะครับในส่วนของในสุนัขเนี่ยก็มี7นะครับในวัวนะครับเหลือน้อยสุดคือเหลือแค่6ชิ้นกับในม้ามี7ชิ้นโอเคนะครับอันนี้นะครับภาพนะครับวาดนะครับเป็นรูปนะครับกระดูกชาเป้าโบนนะครับของสุนัขอันนี้เรามองด้านพาม่าอย่าลืมนะครับตั้งแต่อุ้งเท้าลงไปข้อขาเป้าเนี่ยนะครับด้านเรามองด้านเรามองไปที่ขาเนี่ยเราเรียกว่าดอร์ซอลแล้วข้างหลังเราเรียกพาม่าหรือมองหรือและพื้นบริเวณที่สัมผัสกับพื้นดินนะครับข้างบนนะครับเหลือกระดูกแค่3ชิ้นคืออินเตอร์มีเดียตนะครับอุลน่าอินเตอร์มีเดียตบวกกับเรเดียสนะครับแล้วก็เหลืออุลน่าแล้วก็เอสเซอรี่3ชิ้นแถวล่างมีครบ4ชิ้นนะครับอันนี้นะครับในสุนัขนะครับดูนี่ครับอันนี้ถ่ายมาจากนะครับกระดูกจริงในห้องนะครับนะในห้องนะนะครับแถวบนนะครับ4ชิ้นในแถวบนนะครับ4ชิ้นแต่ว่าของสุนัขเนี่ยเหลือแค่3ก็คือส่วนของนะครับเรเดียลกับอินเตอร์มีเดียตรวมกันเป็น1ชิ้นนะครับแล้วก็มีส่วนของอุลน่าครับบนนะครับข้างหลังนะครับเป็นอะเซสซอรี่นี่มองนี่มองด้านข้างนะแล้วทะเลาะนะครับจะมีอยู่แล้วแถวบนนะครับ1 2 3ชิ้นนะครับเรเดียตบวกกับอุลน่านะครับมีนะครับไว้เรเดียสบวกกับอินเตอร์มีเดียตนะครับเป็น1ชิ้นนะครับอยู่นะครับด้านมีเดียแล้วก็อุลน่าครับโบและแอคเซสซอรี่ข้างล่าง4ชิ้น C1 ถึง C4 กับนี้ในสุนัขนะครับนี้ถ้าดูนะครับจากภาพเอ็กซเรย์นะครับนี่ดูนะครับโดโซพาม่านะครับนี่เรเดียสนี่อุลน่านะครับข้างบนนะครับเห็น2ชิ้นเราไม่เห็นแอคเซสซอรี่นะครับเหลือส่วนของเรเดียลบวกกับอินเตอร์มีเดียต1ชิ้นใหญ่เลยอันนี้คือส่วนของนะครับอุลน่านะครับส่วนของนะครับอุลน่าครับพระบทข้างล่าง4ชิ้น1 2 3 4นะครับมี2แถวอันนี้นะครับในหมูในหมูครับจะมีครบนะข้างบน1 2 3 4นะครับนะ1 2 3 4นะครับมีส่วนของเรเดียลครับพระบทอุลน่าครับพระบทไอ้อินเตอร์มีเดียตนะครับคาร์บอนโบนอุลน่าคาร์บอนโบนแล้วก็แอคเซสซอรี่นะครับนี่ส่วนของนะครับแถวล่างนะครับแถวล่างนะครับส่วนของ5คือนี่คือส่วนของเซกันนะครับมันอันที่1มันนะครับโดนบังนิดนึงนะครับบังไว้1นะครับแล้วก็อันนี้คือส่วนของเซกันนะครับนี่คือเทิร์ดนะครับแล้วก็ส่วนของนะครับโฟสคาร์บอนโบนอันนี้นะครับเป็นคาร์บอนโบนนะครับของวัวเห็นไหมครับข้างบน4ชิ้นครบข้างล่างเหลือแค่2ชิ้นนะครับครับคือชิ้นที่1หายไปนะครับเหลือนะครับระหว่างนะครับเรเดียลนะครับส่วนของเซกันนะครับบวกกับเติร์ดคาร์บอนโบนแล้วก็ส่วนของโฟสนะครับคาร์บอนโบนข้างล่างเหลือแค่2ชิ้นอันนี้นะครับในม้าแถวบนมี4ชิ้นครบครับ1 2 3 4นะครับเรเดียลคาร์บอนโบนอินเตอร์มีเดียตนะครับอุลน่าครับโบนและข้างหลังเป็นแอคเซสซอรี่นะครับแถวล่างเหลือ3เหลือชิ้นที่ครับเซคันด์เต
เติร์ดแล้วก็โฟร์ทซึ่งชิ้นที่3นะครับจะเป็นชิ้นที่เจริญนะครับดีนะครับนะครับนี่นะครับอันนี้นะครับเรียงกันอันนี้ในของสุกรอันนี้ของวัวและอันนี้ของม้าโอเคมาดูนิดนึงอันนี้เอาเด็ดๆให้ดูเลยครับโอเคนะครับเมื่อกี้ในสุนัขผมเอาภาพให้ดูไปแล้วนี่ครับที่ถ่ายจากในห้องทุกตัวมาอันนี้ของถั่วนะครับมี2แถวหัวหลังนะครับ2แถวอันนี้แถวบนแถวบน4ชิ้น1 2 3 4นะครับอันนี้อยู่ด้านมีเดียลอันนี้ด้านและทะลอกเรานะนะครับอันนี้เป็นนะครับเรเดียลนะครับคาร์บอโบนอินเตอร์มีเดียตคาร์บอโบนอุลน่าคาร์บอโบนแล้วก็แอคเซสซอรี่คาร์บอโบน4ชิ้นครบครับแต่แถวล่างนะครับของนะครับของอันนี้พูดผิดแล้วอันนี้ของสัตว์เขี้ยวเอื้อนเขี้ยวนะครับสัตว์เขี้ยวเอื้อนสองวัวนะครับข้างบน4ครบแถวล่างเหลือ2ชิ้นชิ้น1หายไปชิ้นนี้นะครับก็คือเซคกันกับเติร์ดรวมกันเป็นชิ้นเดียวเซคกันกับเติร์ดนะครับรวมกันเป็นชิ้นเดียวแล้วก็เป็นโพสต์คาร์บอโบนนะครับนะวัวจะเหลือแค่6ชิ้นนะครับอันนี้มันหายโอเคอันนี้นะครับดูนะครับเป็นส่วนต่อนะครับอันนี้นะครับนะครับก็เหมือนกันอันนี้ของวัวนะครับนี่วัวนะวัวมี2กีบเนาะวัวนะครับนะวัวนะครับแถวบนมี4นะครับนะครับ1 2 3เนี่ยมีหลุดหายไปชิ้นหนึ่งชิ้นนี้ครับจะออกมาด้านท้ายนิดนึงก็คือส่วนของแอคเซสซอรี่นะครับอันนี้ก็คือนี่อันนี้นะครับอันนี้นะครับทีนี้คือเข้ามาก็คือส่วนของแอคเซสซอรี่คาร์บอโบน4ชิ้นนะครับ1 2 3แล้วก็แอคเซสซอรี่1ชิ้น4นะครับวัวจะมีแถวบน4แถวล่างนะครับนะครับจะเหลือ2ชิ้น2ชิ้นนะครับซึ่งจะต่อเข้าพอดีกับเมตาคาร์บอโบนก็คือชิ้นที่2กับ3รวมกันเซคันด์กับเทิร์ดนะครับรวมเป็น1ชิ้นแล้วก็ชิ้นที่4นะครับ2ชิ้นส่วนเข้าพอดีกับเมตาคาร์บอโบนเลยอันนี้นะครับเหมือนกันอันนี้ของม้าของม้านะครับของม้าข้างบนก็มี4เหมือนกันนะครับมีนะครับเรเดียลคาร์บอโบนอินเตอร์มีเดียตนะครับส่วนของอุลน่าข้างบนหลุดไป1ชิ้นเหมือนกันแอสโซรี่หายไป1ชิ้นนะครับมาครับเรานะครับถึงหลุดไปนะครับมันก็จะคล้ายๆกับอันนี้เดียวผมมีอีกชิ้นให้ดูจะชิ้นใหญ่ก็ข้างบนจะมี4ชิ้นเหมือนกันแถวล่างเหลือ3 1 1นะครับ2แล้วก็3ไอ้นะครับถ้านะครับ1 2แล้วก็3อันนี้เป็นนะครับส่วนของเซคันด์เติร์ดจะใหญ่มากเติร์ดคาร์บอโบนนะครับแถว2นะเติร์ดจะใหญ่นะครับแข็งแรงใหญ่แล้วก็เป็นชิ้นหลักแล้วก็โฟร์ทนะครับ3ชิ้น1 2 3ถ้าดูข้างท้ายจะเห็นชัดมี3ชิ้นแถวล่างนะครับแต่จริงๆข้างบนจะมีอีกชิ้นนะครับนะครับต่อตรงนี้ไปตรงนี้คือแอคเซสซอรี่หายไปนะที่จริงจะต้องมี4ชิ้นแต่บนมี4นะแอคเซสซอรี่นะครับต่อตรงนี้นะครับแถวล่างเหลือ3ชิ้นเหมือนกันในวัวเห็นไหมครับว่าแถวล่างเหลือแค่2ชิ้นนะครับขอบคุณมากอันนี้ในม้าในม้านะครับอันนี้มีครบเห็นไหมครับแถวบน4ชิ้นนะครับ1 2 3อันนี้ชิ้นที่4คือแอคเซสซอรี่ดูข้างหน้าก็เป็นเรเดียลคาร์บอโบนอินเตอร์มีเดียตคาร์บอโบนอุลน่าคาร์บอโบนแล้วก็แอคเซสซอรี่คาร์บอโบนแถวล่าง3ชิ้นนะครับชิ้นที่2เซคันด์เติร์ด
ชิ้นที่3แล้วก็ชิ้นที่4ข้างหลังจะเห็นชัดนะครับ3ชิ้นข้างบน4ชิ้นนะครับนะครับถัดจากคาร์ปาโบนนะครับทีนี้นะครับเป็นกระดูกข้อเท้านะครับปลายข้อเท้าปลายขาแล้วทีนี้เป็นกระดูกฝ่าเท้าก็หรือกระดูกฝ่ามือเรานี่แหละนะครับคือเรียกว่าเมตาคาร์ปัสในสัตว์เลี้ยงโดยพื้นฐานแล้วจะมี5ชิ้นนะครับแต่ละชิ้นนะฮะลักษณะเป็นแท่งยาวมี3ส่วนคือส่วนของ proximal end body แล้วก็ distal end ก็ได้นะครับ3เรียก3ส่วนนะเป็นส่วนต้นนะครับส่วนกลางก็ส่วนปลายอีกซึ่งทั้ง2ปลายนะครับจะขยายใหญ่ๆนะครับเป็น proximal and distal end นะครับซึ่งมีหน้าลูกรอกนะครับเรียกว่า trochlea เหมือนกันนะครับตรงปลายของส่วนของกระดูกนะครับส่วนของ distal end เนี่ยนะครับมีตรงปลายขยายใหญ่เรียกว่าโทรเคียนะครับโดยเรียงนะครับกระดูกจากด้านในสู่ด้านนอกคือ medial สู่ lateral ซึ่งนะครับจะนับนะครับนิ้ว1นะครับฝ่าเท้านะครับชิ้นที่1นะครับนะ first metacarpal เนี่ยเราใช้คําว่า MC MC คือ metacarpal นะครับชิ้นที่1อยู่ในสุดด้าน medial นะครับชิ้นนอกสุดก็คือชิ้นที่5อยู่ด้าน lateral นะครับเรียงไว้1 2 3 4 first second third fourth แล้วก็ fifth นะครับ1อยู่ใน5อยู่นอกเรียงเหมือนเรานับนิ้วนะนิ้ว1ก็คือเหมือนนิ้วโป้งครับอยู่ด้านในแล้วก็นิ้วก้อยนิ้วที่5เราอยู่ด้านนอกมีเมตาคาร์ปาลจะมี5ชิ้นนะครับครับซึ่งในสัตว์กินเนื้อนะครับสัตว์กินเนื้อนะครับนะครับ MC1 เนี่ยนะครับจะสั้นสุดชิ้นข้อ1นะฝ่าเท้าแล้วนิ้ว1นะครับจะสั้นสุดนะครับ MC3 กับ MC4 จะเป็นนิ้วที่นะครับส่วนที่เป็นกระดูกที่ยาวที่สุด2กับ5นะครับสั้นลงมามี5ชิ้นนะครับเมตาคาร์ปาลมี5ชิ้นในสัตว์กินเนื้อในสุกรจะเหลือแค่4ไม่มีนะครับเมตาคาร์ปาลที่1 3กับ4ยาวสุด2กับ5นะครับสั้นสั้นสุดนะครับ2กับ5สั้นนะครับ3กับ4เป็นนิ้วหลักนะครับนะ2กับ5สั้นสุดในสัตว์เคี้ยวเอื้อมนะครับเหลือแค่นะครับ3เมตาคาร์ปาลเหลือแค่3ชิ้นนะครับไป3ชิ้นนะครับ3ชิ้นแต่3ชิ้นพิเศษนะครับ1กับ2นี่หายไปเหลือแค่3 4 5แต่3กับ4เชื่อมติดกันนะครับตลอดความยาวเหมือนเป็นกระดูกชิ้นเดียวแต่เอื้อมนะครับแต่ตรงปลายนะครับมีแยกมีโทรเคียแยกกันชิ้นที่5จะลดรูปนะครับเหลือเป็นกระดูกเล็กๆเรียกว่าสปินโบนอยู่ด้านข้างนะครับนะสัตว์เคี้ยวเอื้องพิเศษนะ1กับ2หายเหลือ3 4 5นะครับแล้ว3กับ4รวมกันเป็นชิ้นเดียวอีกนะครับแล้วก็5เหลือเป็นสปินโบนในม้านะครับจะเหลือแค่3ชิ้นในม้าจำง่ายครับจะเหมือนเหลือแค่คล้ายๆเหมือนกับว่าเหลือครับชิ้นเท่ากับแถวล่างของคาร์ปาโบนเหลือ3ชิ้นคือ2 3และ4ซึ่งชิ้นที่3นะครับจะเป็นชิ้นที่เจริญเติบโตเป็นลาร์จเมตาคาร์ปาโบนส่วนนะครับ2กับ4เนี่ยเป็นนะครับสปินโบนเล็กๆอยู่ด้านข้างนะครับ1กับ5หายไปสรุปง่ายๆนะครับในสัตว์กินเนื้อมีครบในหมูเหลือแค่4 1หายนะครับ3 4ยาวสุด2กับ5และเหลือสั้นสุดในสัตว์เคี้ยวเอี้ยงน้องเคี้ยวเอื้องนะครับเหลือแค่นะครับ2 3ชิ้นแต่3ชิ้นนะครับเหลือให้เห็นได้จริงๆเหลือแค่2ชิ้นนะครับ1กับ2หาย3กับ4รวมกันเป็นชิ้นเดียวแล้วก็ชิ้นที่5นะครับในสุนัขไอ้ในม้าเหลือ3ชิ้นนะครับคือ2 3 4แล้วก็3นั้นเจริญดีที่สุดนะครับ2แล้วก็1กับ5หายไปโอเคอ่ะดูเปรียบเทียบได้ครับอันนี้คือส่วนของเมตาคาร์ปาลนะครับในสัตว์กินเนื้อเหลือครบ1 2 3 4 5นะครับส่วนของ3กับ4ยาวสุด2กับ5นะครับสั้นลงมา1นะครับสั้นสุด
ในสุกรนะครับเหลือ4ชิ้นนิ้ว1หายเมตากระเป้าหายนะครับในนะครับจุกรนะครับมี4ชิ้นไม่มีชิ้นที่1ในนะครับวัวเหลือ3ชิ้นเหลือ3เมตาคาเป้าแต่นะใน3ชิ้นนะครับ3กับ4รวมเป็นกระดูกชิ้นเดียวชิ้นเดียวนะครับแล้วก็ชิ้นที่5แล้วลูกเป็นสปินโบนในม้าเหลือ3ม้าเหลือ3นะครับม้าเหลือ3 2 3 4จะชิ้นเจริญดีคือชิ้นที่3 2กับ5นะครับลดลูกไปนะครับเป็นสปินโบนนี่นะครับในนะครับสุนัขนะคาร์มาวิวเหมือนกันชิ้น1อยู่ด้านมีเดียมด้านในนะมองด้านหลังนะครับด้านมีเดียมชิ้น1ด้านในชิ้น5อยู่ด้านนอกนะครับเป็นกระดูกแท่งนะครับนะครับเป็นนะครับเป็นแท่งแบ่งเป็น proximal distal หรือว่า proximal อ่ะเป็นฐานก็ได้เรียกว่า base นะครับ body แล้วก็ head ตรงปลายนะครับหรือ distal end เนี่ยเป็นหน้าลูกลอกคล้ายโทรเคียครับของปลายของแต่ละนะครับแต่ละชิ้นนะครับมีนะครับในสุนัขมี5ชิ้นชิ้น1ถึงชิ้นที่5อันนี้ค่าเอ็กซเรย์นะครับ1 2 3 4 5 3กับ4ยาวสุด2กับ5สั้นกว่า1สั้นที่สุดครับเมตาคาร์ปาโบนนะครับมี5ชิ้นนี่ครับนะนี่ถ่ายจากของจริงนิ้ว1นิ้ว23 4 5เมตาคาร์ป้าที่1 2 3 4 5 3กับ4ยาวสุด2กับ5สั้นลงแล้วก็ชิ้นที่1นะครับมีมองด้านข้างนอกสุดก็เป็นชิ้นที่5นะครับนี่ของสุนัขนะครับใส่กินเนื้ออันนี้นะครับรูปจากภาพเอ็กซเรย์นะครับเมตาคาร์ป้าที่1ด้านในนะครับ2 3 4แล้วก็5นะครับต่อมาจากนะครับแถวนะครับแถวสุดท้ายของคาร์บอนโบนอันนี้ในวัวนะครับในวัวนะครับนะครับชิ้นที่3กับ4นะครับมันจะรวมกันเป็นชิ้นเดียวนะครับเป็นชิ้นเดียวนะครับชิ้น5ลดรูปไปนะครับมาเป็นแค่เหลือเล็กๆน้อยๆตรงนี้นะครับชิ้นหลักนะครับคือชิ้นที่3กับ4แล้วรวมกันเป็นชิ้นเดียวด้วยนะครับเป็นกระดูกชิ้นเดียวแต่ตรงปลายเห็นไหมครับว่าตรงปลายนะมีแยกเป็นโทรเคียซึ่งตรงปลายนี่แยกเพื่อรองรับนิ้วนะครับกระดูกนิ้วมาสวมนะครับแล้วมีนะครับอินโตโทรเคียหนอดอยู่กั้นระหว่างกันเป็นกระดูกแท่งนะครับเห็นเป็น1ชิ้นใน1ชิ้นนี้รวมมาโดยที่เป็นกระดูก2คือเมตากระเป้าที่3กับเมตากระเป้าที่4รวมกันนะครับเป็นกระดูกชิ้นเดียวนะครับมีร่องตรงกลางนะครับเรียกว่าdorsal longinal group หรือ dorsal axial longinal group ก็ได้นะครับแบ่ง3กับ4นะครับแต่ทั้งชิ้นเป็นกระดูกชิ้นเดียวมาจากเมตาคาร์ป้าที่3กับชิ้นที่4นะครับอันนี้ในม้านะครับในม้านะครับก็เหลือนะครับ3ชิ้นคือเมตาคาร์ป้าที่2เมตาคาร์ป้าที่3เมตาคาร์ป้าที่4นะส่วนปลายก็คือส่วนของโทรเคียนะเมตาคาร์ป้าโทรเคียนะครับนะฮะอันนี้นะครับนะครับแล้วก็กระดูกชิ้นที่เจริญดีสุดคือชิ้นที่3 2นะครับ2กับ4นะครับมีการลดรูปเหลือแค่เป็นสปินโบนเท่านั้นเองนะครับอันนี้อะไรนี่ครับส่วนของนักกระดูกนะครับอันนี้ของวัวนะครับเมตาคาร์ป้าที่3กับ4นะครับรวมกันเป็นกระดูกนะครับชิ้นเดียวนะครับมีร่องตรงกลางนะครับดอร์ซัลลองจูนินอลตรงปลายมีโทรเคียกันอันนี้นะครับในนะครับม้านะครับเมตาคาร์ป้าที่2 3 4 2กับ4นะครับลดลูกไปชิ้นที่ใหญ่สุดคือเมตาคาร์ป้าบนที่3นะครับแล้วตรงปลายมีโทรเคียเหมือนกันอันนี้นะครับอันนี้หลักๆ ก่อนเนาะอันนี้นะครับที่เห็นแตกต่างของเขาคือเมตาคาร์ปาโบนผ
ของนะครับสัตว์เขี้ยวเอื้อมเห็นไหมครับว่าชิ้นที่3กับ4จะรวมกันเหมือนเป็นชิ้นเดียวนะแต่ตรงปลายนะครับมีโทรเคียแยกซึ่งจะเป็นฐานนะครับของนะครับกระดูกนิ้วมาสวมมีอินเตอร์โทรเคียหน่อยกั้นตรงกลางนี่ของวัว3กับ4อันนี้เนี่ยครับนะมันเตรียมพร้อมธรรมชาตินะครับวัวเป็นสัตว์กีบเห็นไหมครับส่วนของคาร์บอนโวนของวัวนะครับนะครับแถวล่างไปเหลือ2ชิ้นอยู่แล้วเหลือ2ชิ้นอยู่แล้วถูกไหมครับเหลือ2ชิ้นอยู่แล้วนะครับเมตาคาร์บอนโวนก็นะครับมารองรับส่วนของคาร์บอนโวนก็เหลือหลักๆคือนะครับ1ชิ้นใหญ่แล้วก็ชิ้นที่5นะครับมันลดรูปหายไปนะครับตรงนี้นะครับชิ้นที่5ก็ยังเห็นได้คือเกาะอยู่ตรงนี้เล็กๆชิ้นที่5นะเหลือ2ชิ้นแต่ชิ้นที่เป็นหลักคือเมตาคาร์บอนที่3กับที่4นะครับซึ่งมีร่องตรงกลางคือดอร์ซอลนะครับแอ็กเซียลลอจีนอลตรงนี้นะครับส่วนปลายมีส่วนของนะครับโทรเคียนะครับเมตาคาเป้านะครับโทรเคียอยู่ตรงนี้นะครับสองข้างแยกเป็นนะครับแยกออกกันเป็นเซนสองเป็น2ชิ้นนะครับซึ่งมีพื้นฐานมาจากเมตาคาเป้าบนที่3กับ4รวมกันนะครับอันนี้นะครับในม้าฐานะนี่มองด้านนะครับดอร์ซอลนะเห็นไหมครับว่าก็เหลือ3ชิ้นชิ้นที่2 3แล้วก็ชิ้นที่4ชิ้นหลักคือชิ้นที่3นะครับดูข้างหลังเห็นไหมครับมี3ชิ้น1 2 3นะครับคือส่วนชิ้นที่2นะครับ2 3แล้วก็4นะครับชิ้นหลักคือชิ้นที่3คือ Last Meta Carbon Bone ก็เหลือแค่3ชิ้นนะนิ้วโอเคเรามานะครับกระดูกระยางนะครับสงปลายแล้วคือส่วนของกระดูกนิ้วนะครับกระดูกนิ้วเท้านะครับของสัตว์นะครับหลักๆ ก็มี5นิ้วเหมือนกันนะครับซึ่งนะครับนิ้ว1จะอยู่ด้านในนะครับคือด้านมีเดียลนะครับส่วนนิ้ว5ก็อยู่ด้านนอกนะครับในสัตว์กินเนื้อสัตว์กินเนื้อนะครับมีครบนะ5นิ้วนะครับหรือบางทีในสุนัขบางตัวก็มีครบก็ได้ครับมี4นิ้วก็ได้นะครับแต่นะครับส่วนใหญ่เราจะเจอก็คือครบมี5นิ้วในสกรนะครับในสุกรนะครับมี4นิ้วนะครับคือนิ้วที่2ถึงนิ้วที่5ในสุกรจะไม่มีนิ้ว1ในสัตว์เขี้ยวเอื้องนะครับมี3นิ้วมี3นิ้วครับคือนิ้วที่3กับนิ้วที่4นะครับนะครับนิ้วที่2กับนิ้วที่5นะครับไม่เจริญมีลักษณะเหมือนมีลักษณะของความเป็นนิ้วอยู่แต่ติดอยู่กับผิวหนังไม่เจริญออกมาให้เห็นเป็นนิ้วได้ชัดเจนนะครับในม้านะครับเหลือเพียงนิ้วเดียวนะครับคือนิ้วที่3ที่สัมผัสพื้นนะครับเอานิ้วหลักๆคือสัมผัสพื้นนะครับในสัตว์เขี้ยวเอื้องนะครับสัมผัสพื้นก็มีแค่2นิ้วนะครับสุกรมีนะครับ4นิ้วนิ้ว2ที่5แต่หลักก็คือสัมผัสพื้นจริงๆอ่ะ2นิ้วแต่ว่าอีก2นิ้วก็ลงไปสัมผัสพื้นได้นะครับแต่เจริญได้สู้ไม่ดีนะครับนะแล้วก็ในสัตว์กินเนื้อจะมีครบ5นิ้วทีนี้ใน1นิ้วจะประกอบด้วยกระดูกนิ้วนะครับจะประกอบไปด้วยกระดูกนะครับ3ชิ้นนะครับมีกระดูก3ชิ้นต่อเรียงกันนะครับเป็น firstsecond เตอร์หรือเรียกว่า proximal middle แล้วก็ distal phalanx ก็ได้นะครับชิ้นที่อยู่ติดกับเมตาคาเป้าจะเป็นชิ้นแรกนะครับชิ้นที่2เป็น second ชิ้นที่3นะครับก็คือที่ชิ้นที่ลงเป็นสัตว์พื้นดินที่มีกีบหรือเล็บมาสวมจะเป็น third phalanx หรือว่า distal phalanx นะครับ distal phalanx นะครับนะ first phalanx นะ second phalanx นะครับมีลักษณะเป็นแท่งกระดูกความสั้นในขณะที่นะครับกระดูกนะครับเติร์ดฟาแลงนะของนะครับกระดูกนิ้วแต่ละชิ้นของแต่ละสัตว์นะครับรูปร่างของมันนะจะมีลักษณะนะครับของเล็บหรือกีบที่เห็นนะครับนะเดี๋ยวมีรูปให้ดูนะทีนี้นะครับในนะครับสุนัขมีนะครับนี่คือกระดูกนิ้วนี่เมตาฟาแลงแล้วนะ1 2 3 4 5มี5นิ้วนะครับแต่ที่เด่นอย่างคือกระดูกนิ้วนะครับของสุนัข
จะมีกระดูกเหลือแค่2นะครับชิ้นมีเฟิร์สกับดิสทัลเลยจะไม่มีนะครับเซคันด์ฝาแรงมีพอสบอลกับดิสทัลเลยแล้วส่วนของดิสทัลนะครับจะมีนะครับโปรเซสยื่นนะครับที่เป็นโครงสร้างของเล็บมาสวมหรือเรียกอันโครโปรเซสในสุกรนะครับมีนะครับเหลืออยู่4นิ้วนิ้ว1หายนะครับแต่ละนิ้วก็มี3นะครับฟาแรงเหมือนกัน proximal middle distal นะครับ distal เนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักของคล้ายเหมือนกรีบนะครับในวัวจะเหลือแค่2นิ้วคือนิ้วที่3กับนิ้วที่4 3หรือ4นะครับแล้วแต่ละนิ้วมี3ฟาแรง proximal middle และ thirdม้าจะเหลือนิ้วเดียวคือนิ้วที่3เป็น proximal middle แล้วก็ distal ฟาแรงเหมือนกันนะครับแล้วนิ้วสุดท้ายจะเป็นนิ้วที่นะครับมีรูปลักษณะคล้ายคือกีบหรือเล็บของนะครับสัตว์แต่ละชนิดมันเองนะครับทีนี้นะครับส่วนของนิ้วในสัตว์นะครับกินเนื้อนะสุนัขและแมวมี5นิ้วแต่นิ้วมี3ฟาแรงยกเว้นนิ้วแรกครับนิ้วแรกนิ้วแรกนะครับนิ้วแรกนะจะมีนะครับแค่2ฟาแรงมี proximal กับ distal เลยนะครับมีแค่2นะครับไม่มี second หรือ middle ใช่ครับมีแค่2นะครับมีแค่2ฟาแรงนะครับแล้วสิ่งที่นะครับ third ฟาแรงของแต่ละนิ้วจะตรงปลายนะครับจะมี uncrop process ซึ่งจะกีที่สวมของเล็บพอดีเลยนะครับของเล็บนะครับนะแล้วก็ว่าส่วนของนะครับระหว่างเมตาคาเป้ากับพอสโตรฟาแรงเนี่ยอาจจะเห็นนะกระดูกที่เป็นกระดูกนะครับช่วยเหลือเรียกว่าเซสมอยด์โบนแทรกอยู่ได้นะครับนะแต่ละนิ้วมี3ฟาแรงยกเว้นนิ้ว1มีแค่2ฟาแรงคือ proximal กับ distal นะครับมี2นะตรงปลายมี uncrop process นะครับที่เป็นนะครับถูกครอบด้วยเล็บนะนี่นะครับสีแต่ละนิ้วนะครับของนะครับสุนัขนะครับนิ้วแรกนะครับเหลือแค่2นะครับเห็นไหมอันนี้คือเล็บนะสวมเข้าพอดีกับอันคั่วโปรเซสนี่คืออันคั่วโปรเซสนะครับอยู่ที่เติร์ดฟาแรงหรือดิสทอลฟาแรงนะครับในแต่ละนิ้วก็มี3ฟาแรง proximal middle แล้วก็เติร์ดนะครับแล้วก็เล็บเข้ามาสวมนะครับนี่ของนะครับสัตว์กินเนื้ออันนี้ในสัตว์เคี้ยวเอื้องนะครับจะมี2นิ้วหลักคือนิ้วที่3กับนิ้วที่4นะครับนิ้วที่2ที่5นะครับนี่ครับมานิ้วติ่งแบบเนี้ยแค่นี้ครับนิ้วติ่งไม่เจริญเกาะอยู่ครับเหมือนกับผิวหนังนิ้วที่สัมผัสพื้นคือนิ้วที่3กับ4 3กับ4นะครับก็จะมีส่วนของ proximal middle แล้วก็ distal นะครับ2กับ5เนี่ยเป็นนิ้วติ่งไม่เจริญไม่เจริญนะครับไม่เจริญนะครับนะครับปลาแรงก็ไม่เจริญด้วยมี2นะครับปลาแรงเท่านั้นเองและไม่สัมผัสพื้นด้วยนะครับไม่เจริญได้ไม่ดีในหมูของเราไม่มีในหมูที่ผมไม่ค่อยเน้นเพราะว่าส่วนใหญ่ของหมูเนี่ยไปทำทากิหมดเลยนะครับแต่ในวัวกับในม้าเนี่ยนะครับจะมีการรักษาเราไปเรียนนะครับจะมีการตกแต่งกีบปาดกีบเดี๋ยวเราต้องมาเรียนลึกซึ้งมากเลยในการที่ดูว่าองค์ประกอบของกีบที่สามารถตรงไหนที่จะตัดแต่งหรือว่าต้องซ่อมแซมหรือว่ารักษามันอ่ะต้องสำคัญนะครับนิ้วที่3ที่4เนี่ยเดี๋ยวก็ไปเรียนนะครับ1นิ้วมี3ฟาแรงนะครับแล้วก็มีนะครับเติร์ดฟาแรงเนี่ยจะมีรูปร่างเหมือนกีบซึ่งจะมีเล็บกีบซึ่งเราต้องมาเรียนตอนเรื่องอิเทกูเมนต์นะองค์ประกอบของกีบเนี่ยนะครับสำคัญแล้วก็ทางคลินิกเนี่ยเราต้องใช้เยอะนะผมนิดนึงแต่ในหมูส่วนใหญ่ไม่รักษานะครับเราขายมีชีวิตนะส่วนใหญ่ก็เป็นนะครับคากิไปนะครับนิ้วที่สัมผัสคือ3กับ4 1กับ2ครับมีนะครับแต่นะครับมันไม่นะครับสัมผัสพื้นตลอดเวลาเจริญนะครับสู้นิ้ว3นิ้ว4ไม่ได้ยาวไม่ถึงพื้นดินเท่าไหร่แต่ก็บางตัวเรามันเหยียดแรงๆก็ถึงพื้นดินได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นนิ้วรับน้ำหนักนิ้วน้ำหนักคือ3กับ4นะครับนะแต่ส่วนใหญ่ก็ต้มคากิ่งหมดแล้วครับไม่เหลือเนาะนะครับไม่ก็ไม่รักษากันด้วยถ้าสุกรเนี่ยมันมีราคาตอนที่ยังมีชีวิตพอตายแล้วมีราคาครับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรักษากันนะครับแต่ในวัวในม้าสำคัญนะครับเราต้องมีรักษาแล้วก็มีการปรับปรุงแล้วดูแลมันอย่างดีเนาะถ้าเกิดอะไรขึ้นมาอันนี้นะครับคือนิ้วของนะครับม้าจะเหลือแค่นิ้วเดียวคือนิ้วที่3นะครับประกอบด้วยนะแต่ละนิ้วประกอบด้วย3ฟาแรง3ฟาแรงนะครับ3ฟาแรงก็คือ proximal
middle แล้วก็ third นะครับในส่วนของ proximal เนี่ยนะครับนะระหว่างที่ต่อกับ metacarpal เนี่ยจะมีกระดูกนะครับ support อันหนึ่งเรียกว่าส่วนของ proximal sesamoid bone นะครับมี2ตำแหน่งคือระหว่าง metacarpal กับส่วนของ proximal phalanx จะมีเสริมอยู่ด้วยแล้วก็ระหว่างนะครับ middle กับ third จะมี sesamoid bone อีกอันหนึ่งนะครับเรียก distal sesamoid bone ซึ่งตรงเนี้ยไอ้ชื่อหนึ่งเรียกว่านาวิคูล่าโบนก็ได้นะครับแล้วก็นิ้วที่3นะครับรูปร่างมันก็จะเหมือนกีบนะครับเหลือแค่นิ้วเดียวมี3ฟาแรงค์เหมือนกันนะครับ proximal middle แล้วก็ third นะครับนะครับซึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปเรียนนะครับในม้าเนี่ยจะค่อนข้างนะลงรายละเอียดเยอะมากนิดนึงนะครับซึ่งแต่ละข้อเนี่ยครับมีชื่ออีกนะครับนะระหว่างนะครับส่วนของนะครับตำแหน่งเนี่ยระหว่างที่มีเซสมอยอยู่เนี่ยอันแรกนะครับสำหรับเมตาคาเปากับโพซิมอลเนี่ยครับตำแหน่งเนี้ยเราเรียกว่าเฟสล็อกจอยนะครับระหว่างนะครับโพซิมอลกับมิดเดิลนะเรียกว่าแพทเทิร์นจอยระหว่างกระดูก2ชิ้นนะครับระหว่างนะครับมิดเดิลนะครับกับดิสทอลนะครับฟาแรงค์นะเรียกว่านะครับคอฟฟินจอย3จอยเนี่ยครับเดี๋ยวเวลาคุณไปเรียนนะครับในด้านคลินิกเนี่ยมันสำคัญมากใช้ในการฉีดยาด้วยนะครับการรักษานะครับสำคัญมากเพราะม้านี่แต่ละตัวราคานะครับแพงนะครับเป็นม้าใช้แข่งม้าที่มีการกีฬามีนะครับผลประโยชน์เข้าไม่เกี่ยวข้องนะก็ต้องรักษาเยอะนะครับไม่ทำเป็นคากินะครับเหมือนในหมูนะครับโอเคหมดแล้วนะครับนิดนึงเดี๋ยวผมให้ดูนิ้วนิดนึงนะครับอันนี้คือนะครับนิ้วของหัวเนาะนะครับก็คือนิ้วที่3กับนิ้วที่4นะครับแต่ละนะครับนิ้วก็จะมีอยู่3ฟาแรงค์เหมือนกันนะครับมี proximal middle แล้วก็ third เห็นไหมครับส่วน third ฟาแรงค์เนี่ยรูปร่างมันเนี่ยก็จะคล้ายออกไปในแนวของส่วนของกีบและกีบของวัวนะรูปร่างมันคล้ายกีบแล้วมีกีบมาสวมก็เป็นรูปร่างคล้ายเลยงั้นรูปร่างของนะครับ third phalanx เนี่ยจะรูปร่างคล้ายๆเหมือนกับกีบหรือเล็บที่มาสวมใส่ชิ้น1กับที่2เนี่ยครับหรือ proximal กับ middle เนี่ยรูปร่างจะเป็นแท่งเป็นแท่งนะแท่งกระดูกนะครับชิ้นที่3เนี่ยนะครับรูปร่างเหมือนกีบอันนี้ของวัวคือนิ้วที่3นิ้วที่4ที่แข็งแรงดีนะครับอันนี้ก็ของในม้านะครับ proximal middleแล้วก็เติร์ดใช่ไหมครับเติร์ดก็คล้ายๆกับของในวัวคือลักษณะของมันน่ะออกเหมือนกันกีบแล้วนะครับเหมือนคล้ายๆกีบได้คล้ายกีบนะครับคล้ายกีบเลยคล้ายกีบนะครับคล้ายกีบนะครับนี่มาเลย3ชิ้นข้างล่างนะครับมันจะมีส่วนของกระดูกเสริมนะครับระหว่างชิ้นที่นะครับชิ้นที่3เนี่ยนี่เซสมอยโบนอันนี้คือนาวิคูล่าโบนไอคูล่าโบนนะไอคูล่าโบนอันนี้ในม้าเนาะนะครับเห็นไหมครับนี่ในม้านะครับเนี่ยระหว่างอันนี้คือเมตาคาเปาพ็อกซิมอลใช่ไหมอันนี้คือเฟสล็อกจอยอันนี้มิดเดิลกับไออันนี้เป็นพ็อกซิมอลกับมิดเดิลอันนี้พาร์ทเทนจอยอันนี้ระหว่างมิดเดิลกับส่วนของดิสทอลอันนี้คือคอฟฟินจอยนะครับตรงเฟสล็อกเนี่ยด้านหลังจะมีเซสมอยโบนเข้ามานะครับช่วยซัพพอร์ตนะครับนะพวกนี้ช่วยการซัพพอร์ตที่เอ็นต้องมาพาดเพราะว่าม้าเนี่ยใช้วิ่งแข็งแรงต้องเอ็นที่ต้องมีตัวซัพพอร์ตเยอะมากป้องกันการกระแทกตัวแล้วสุดท้ายอันหนึ่งก็คือส่วนของนาวิคูล่าโบนที่แทรกอยู่ในระหว่างของดิสทอลกับเติร์ดนะครับฟาแรงค์นะครับหมดแล้วใครมีคำถามไหมครับด้านซ้ายตรงนี้ครับมองด้านหลังใช่ต้องบอกน้องว่าเป็น formal view นะครับรูปนี้ใช่ไหมครับที่นิสิตถามมานะครับว่ารูปนะครับนิ้วของสุนัขโอเคแป๊บนึงนี่นะ
อันนี้ใช่ไหมสไลด์โชว์นี่ครับมีคำถามถามว่าทำไมรูปนี้ถึงเป็นด้านซ้ายเพราะอันนี้รูปนี้ดูจากด้านหลังก็พม่าวิวนะครับมองจากฝ่าเท้าขึ้นมาไม่ได้มองจากหน้าอุ้งเท้านะครับมองจากข้างหลังเห็นไหมครับว่านิ้วโป้งเนี่ยอยู่ด้านไหนนี่อันนี้มองหน้านี้ไปซ้ายนะครับมองจากข้างหลังก็มองข้างหลังนะครับมองข้างหลังนะครับฝั่งซ้ายนะครับครับว่าคำถามคือส่วนสปีนอยถ้าเป็นข้อสอบใจเย็นครับข้อสอบผมแอปพลายครับไม่ต้องกลัวครับผมไม่เจาะเป็นรายละเอียดครับนะครับคำถามมานะครับเดี๋ยวข้อสอบผมนะครับเดี๋ยวกำลังคิดวิธีอยู่ว่าทำไงให้ออกข้อสอบเป็นอะไรแอปพลายตุ่มผมออกข้อสอบเป็นแนวโครงสร้างครับผมไม่เจาะเป็นรายชิ้นอันไปนะครับมีคำถามอีกไหมครับเอ่ยนะครับโอเคนะครับถ้าไม่มีนะครับนะเดี๋ยวเรามีเลคเชอร์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันศุกร์หน้านะครับคิดว่าคงกลับมาสอนนะครับที่ห้องนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เราคิดว่าใจเย็นๆนะเดี๋ยวผมออกข้อสอบนะครับให้พวกเราได้ทำกันอย่างครับสบายใจแน่ๆนะครับแต่ว่าจะมีแอปพลายบ้างนะครับแล้วก็ไม่เจาะเป็นชิ้นรายชิ้นรายอันที่เป็นย่อยๆนะครับดูนะครับไม่ให้ซีเรียสมากแล้วก็เรื่องแล็บนะครับผมอาจจะยังไม่สอบมิดเทอมนะดูสถานการณ์นิดนึงแล้วรู้สึกว่าผมยังอยากให้ทุกคนนะครับได้มีเข้ามาดูแล็บแล้วสอบแล็บเป็นของจริงเพราะเวลาเราไปใช้จริงนะครับมันมีหลายมิติที่ต้องเห็นนะครับนะใจเย็นๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวแล็บนี่แล้วดูสถานการณ์นิดนึงผมอาจจะสอบทีหลังก็ได้นะครับไม่ต้องกลัวครับเทอมนี้ครับวิชาเรายังมีระยะเวลาได้ถึงครับเกือบสงกรานต์เลยนะครับมีเวลาอีก2เดือนนะครับใจเย็นๆนะครับจะสบายๆนะครับอ่านหนังสือนะครับข้อสอบแล้วก็ทำให้ตัวเองให้ปลอดภัยจากการเจ็บป่วยก่อนแล้วกันนะครับค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวเรียกรับเชิญไปก่อนนะครับถ้าไม่มีอะไรคำถามนะครับผมก็นะครับขอนะครับจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราเจอกันสัปดาห์หน้านะครับ